สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกันตอนเช้าเช้านะครับ6 โมงเช้าเช้านะครับกับครูจอนนี่นะครับที่หน้าเพจ Facebook Coach Johnny Hypnotherapy and NLP นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันหลักสูตรจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตหลักสูตร5 วันนะครับวันนี้วันที่5นะครับวันสุดท้ายของหลักสูตรจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตในตอนเช้าๆใน6 โมงเช้านะครับด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจนะครับ Mind Science นะครับHypnotherapy ชั้นสูงนะครับวันนี้ใครเข้ามาแล้วสำหรับคนที่มีรหัสเรียนนะครับตั้งแต่รหัส001จนถึงรหัส140นะครับ140รหัสแรกคนแรกนะครับนะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ได้แล้วก็คนที่ไม่มีเลขรหัสนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ได้เช่นกันนะใครเข้ามาแล้วนะครับคนที่มีรหัสให้พิมพ์รหัสประจำตัวของตัวเองในหลักสูตรนี้นะครับแล้วก็บอกชื่อเล่นนะครับบอกจังหวัดหรือบอกประเทศที่รับสัญญาณนะครับเสร็จแล้วก็ช่วยครูแชร์สักคนละ6 แชร์นะครับขอบคุณมากๆสำหรับคนไม่มีรหัสให้พิมพ์คำว่าไม่มีรหัสแล้วบอกแล้วพิมพ์ชื่อเล่นนะชื่อจังหวัดหรือประเทศที่รับสัญญาณนะครับแล้วก็ช่วยครูแชร์คนละ6 แชร์เหมือนกันนะครับใครที่ช่วยครูแชร์แล้วช่วยแจ้งครูมานิดหนึ่งว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างเสียงครูชัดเจนไหมสัญญาณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงดนตรีโอเคหรือเปล่านะครับแจ้งครูเข้ามาด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนจูนกระแสจิตกันนะเรามาจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตกันนะหลายคน4 วันนี้มีความสุขกันมากๆเลยนะตั้งแต่วันจันทร์นะวันที่1วันที่2วันที่3นะวันที่4วันนี้วันที่5แล้วก็เป็นวันใช่วันทำการวันสุดท้ายของปี2561แล้วนะครับนะผ่านไปลงมากๆนะครับเสร็จแล้วก็ช่วยกันส่งพลังงานนะครับคนละ11พลังงานวิธีการส่งพลังงานง่ายๆนะคุณนึกถึงเรื่องที่คุณต้องการนะที่เป็นประโยคบวกๆนะครับวันนี้นะครับคุณก็ส่งมาทีละประโยคนะครับอย่างเช่นคุณบอกว่าอะไรวันนี้มีเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารปังๆคุณก็พิมพ์ว่าเลข1พิมพ์เลข1ก่อนนะพลังงานที่1นะครับวันนี้มีเงินโอนเข้าบัญชีปังๆเลยนะแล้วก็ enter เสร็จแล้วก็พลังงานที่2วันนี้ฉันขายสินค้าได้กี่ชิ้นนะเป็นเป้าหมายเร่งด่วนนะนะครับไม่ใช่เป้าหมายระยะยาวนะครับแล้วก็ enter ไปส่งมา11พลังงานเป็นประโยคบอกเล่าไม่มีคำว่าจักไม่มีคำว่าต้องการไม่มีคำว่าอยากได้ไม่มีคำว่าขอนะครับเป็นประโยคที่เหมือนเล่าให้ตัวเองฟังว่าเราได้สิ่งนั้นไปแล้วนะคนละ11พลังงานใครส่ง11พลังงานแล้วก็นะครับพิมพ์9รัวๆกูจะได้รู้ว่าครูขาวันนี้หนูส่งผมส่งนะครับครบ11พลังงานแล้วนะครับเสร็จแล้วใครก็ยังไม่คันมือนะครับไม่รีบเกามือซะนะตอนนี้ได้กล่าวว่าคนไหนเกามือแต่หัวรุ่งก็คือตอนเช้าเนี่ยแล้วเงินเข้าจริงๆไม่เชื่อหรอกคันแล้วก็เกาดูตอนนี้ไม่ต้องรอให้คันก่อนเกาเลยใครเกามือแล้วนะครับต้องใช้คำสั่งจิตลงไปด้วยนะครับ anchoring แล้วเนี่ยต้องมีการสื่อสารลงไปนะเข้าไปบอกว่าคันมือแล้วเงินเข้านะคันมือแล้วเงินเข้าเอ็มเข้ารัวๆแม่ลูกศิษย์ครูเมื่อวานคุณเดือนนะคันมือครูรู้ว่าคุณเดือนเนี่ยคันมือตื่นเช้ามาเนี่ยคันมือเลยเกาเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานก็จับฉลากได้ทองคำนะแม่สร้อยคอทองคำมูลค่าหลักถ้าครึ่งหมื่นแบบโอ้ยไม่ธรรมดานะคนลุกนะลูกศิษย์กูแต่ละคนนี่ได้ทองกันนะช่วงปีใหม่เนี่ยจะได้ทองกันเยอะมากเพราะกลุ่มสายเสกก็แบ็คกราวด์เป็นลูกทองคำทั้งนั้นเลยปีนี้เดี๋ยวจะมีข่าวดีลูกศิษย์รับทองคำเงินเยอะมากมายใช่ไหมโพสต์มาแล้ว2 คนแล้วตอนเนี้ยที่ได้รับทองคำฟรีๆมาเนี่ยโอ้ยคนลุกนะครับอ่ะใครคันมือแล้วพิมพ์เอ็มรัวๆนะครับกูขออนุญาตพิมพ์เอ็มรัวๆแป๊บนึงเนื่องจากว่าตื่นเช้ามาก็คันมือเลยขนาดสวดมนต์ก็คันมือนะครับรัวมากๆแล้วเมื่อคืนฝันดีมากนะครับมายนะครับจะเล่าให้ฟังดีไหมถ้าจำได้นะครับฝันดีมากฝันดีแบบดีมากๆนะครับบอกเลยนะครับก็พยายามแบบโอ้ยเมื่อไรจะฝันดีขอให้ฝันแล้วจำได้หน่อยนะช่วงหลังๆวันนี้เนี่ยอาทิตย์นี้รู้สึกจะจำไม่ได้เลยแต่เมื่อคืนนี้จำได้ดีมากนะครับโอ้สุดยอดนะอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์เดี๋ยวครูเข้าไปทักทายพวกเราทุกคนนะครับใครส่งพลังงานครบแล้ว11พลังงานพิมพ์9รัวๆใครคันมือแล้วพิมพ์ M รัวๆเสร็จแล้วก็อะไรครับไปทักทายตัวเองหน้ากระจกเลยนะสำหรับคนที่ไม่ติดภารกิจนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะฮะหลายคนก็นะครับพิมพ์เข้ามาครูว่าในพลังงานที่3ฉันให้อภัยตัวเอง
คุณเพ็ญนราบาลังกันที่1ชมรักตัวเองใช่ไหมหลายคนเริ่มรักตัวเองเป็นละวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเราต้องตักตวงความรู้นะตักตวงการจูนกระแสจิตให้กับตัวเองเลยครับวันนี้เนี่ยคนลงทะเบียนกับคนไม่ลงทะเบียนมาดูซิว่าใครมามากกว่ากันนะดีไหมเดี๋ยวกูขออนุญาตแชร์แป๊บ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 นะครับแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับแชร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตทักทายกันก่อนนะสักหน่อยนะครับจะได้มีเวลานะครับคุณพัสชรนะครับพลังงานที่4ฉันมีอิสรภาพทางการเงินเรียบร้อยแล้วคุณพาร์ตี้ก็อะไรครับถูกรางวัลที่1จากครูไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่หน้าเพจหลักสูตร5วันเนี่ยถูกเมื่อวันที่2นะก็คือวันอังคารที่ผ่านมาใช่มั้ยครูจําคุณถูกรางวัลที่1ได้นะนะครับบอกเลยปังเวอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวไล่มาเลยนะหลักสูตร5วันเนี่ยนะมีคนถูกรางวัลที่1กันหลายคนเพราะว่ามันมีรางวัลที่1แล้วก็มีรางวัลพิเศษรางวัลที่1แล้วก็มีรางวัลพิเศษพิเศษรางวัลที่1อีกโอ้ยอะไรจะถูกรางวัลที่1กันหลายคนซะขนาดนี้นะเป็นประสบการณ์ให้กับชีวิตของตัวเองนะโอ้ยฉันถูกรางวัลนะรู้จักกับว่าถูกมั้ยมันได้คุ้นชินอ่ะฉันถูกรางวัลที่3อย่างเงี้ยฉันถูกรางวัลที่2อ่ะฉันถูกรางวัลที่1อ่ะมันรู้สึกเป็นประสบการณ์ให้กับชีวิตตัวเองมากๆเลยอ่ะนะครับใช่มั้ยเราตื่นเช้ามาเนี่ยเดี๋ยวกูถามนิดนึงนะครับใครเอามือไปลองน้ำนะครับที่ก๊อกบ้างนะครับแล้วก็ท่องพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิแล้วก็น้ำมาล้างหน้าโอ้ยออร่ากระจายนะมีใครออร่ากระจายบ้างวันนี้วันที่5แล้วนะคุณต้องมีคนมาทักคุณได้แล้วว่าโอ้ยตั้งแต่เอาน้ำเนี่ยนะแล้วก็ท่องนะท่องพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยนะครับแล้วเอามาล้างหน้าเนี่ยโอ้ยตอนเช้าเนี่ยมีแต่คนมาทักไปทำอะไรมาหน้าใสจังนะตอนที่ฉันก็ใช้ครีมเดิมอ่ะเนี่ยนะครับหลายคนเริ่มเป็นละใช่ไหมเริ่มมีคนทักนะครับบอกเลยปังเวอร์นะคุณแม่คุณยังชอบเลยเด็กๆนี้ไม่ต้องใช้ครีมใช้ปากกับใช้ใจนะครับโอ้ยออร่ากระจายนะนะครับมีใครทำบ้างนะครับสูตรเคล็ดลับหน้าออร่านะครับมากมายนะหลายคนทำมาแล้ว4วันเริ่มสังเกตได้นะครับหรือว่าเวลาทาครีมแล้วรู้สึกว่าครีมมันเข้าหน้าง่ายใช่ไหมบางคนเป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อก่อนนี้เวลาทาครีมอะไรเด้งออกเคยไหมเคยทาครีมอะไรบนใบหน้าของคุณแล้วมันเด้งออกมาไหมมันผลักออกมาไม่รับอ่ะเคยป่ะนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตนะให้พวกเราช่วยกันส่งพลังงานให้ครบก่อนนะให้เวลาเสร็จแล้วก็ใครส่งพลังงานครบแล้วคันมือเรียบร้อยแล้วให้เตรียมไปพูดกับหน้ากระจกเลยทักทายตัวเองตอนเช้าๆโอ้ยปังเวอร์นะวันนี้ได้ข่าวว่าเงินเข้าหลักหมื่นเนี่ยพูดไปสินะครับพูดไปเลยแต่เช้าเพราะวันนี้เป็นวันของคุณคุณเป็นคนออกแบบชีวิตคุณนะคุณนี่แหละเป็นคนกำหนดโชคชะตาของคุณนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตไปรับกาแฟปั๊บนึงเช้าวันนี้ใครทานข้าวเราบ้างนะครับยกมือขึ้นครูนี่แหละยกมือแล้วใครยังไม่ทานข้าวบ้างนะครูทานแล้วนะยกมือหน่อยนะครับนะครับบางคนยังไม่ทานเลยบางคนตื่นมาปุ๊บก็มานั่งหน้าโทรศัพท์เลยนั่งหน้ากระจกนะครุยจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตกันเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนชีวิตกันทั่วโลกเลยมั้ยเฉพาะคนที่ได้มาดูไลฟ์ครูหรือว่าได้ไปดู YouTube นะครับช่อง YouTube ครูเนี่ยครูก็นำคลิปเนี่ยนะครับไปแชร์ต่อใน YouTube ของครูเอง
นะครับแม่นะครับทั่วโลกเลยนะคนไทยอยู่ทั่วโลกเป็นไงได้จูนกระแสจิตกันทั่วหน้าคนโชคดีที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นเป็นใครครับเป็นคนนั้นเองนะเดี๋ยววันนี้มีการแจกรางวัลเหมือนเดิมวันนี้จะมีรางวัลพิเศษพิเศษรางวัลที่1ไหมมาลุ้นกันดูความน่ารักของพวกเราเนี่ยว่ายังอยู่กันเยอะไหมวันนี้มาเกินหลักร้อยไหมนะครับถ้าวันนี้ตื่นเช้ามาเกินหลักร้อยนะครับแหมอุตส่าห์ลงทะเบียนไว้140คนนะมาถึง140คนไหมเนี่ยนะครับตั้งแต่ครูดูมาเนี่ยมาดูไลฟ์สดเนี่ยแต่ก็อาจจะมาทบทวนนะพอทบทวนก็มาทบทวนกันเยอะอยู่หลายพันนะฮะเท่าที่ดูนะฮะหลายพันอยู่นะครับแต่ว่าเวลามาดูไลฟ์สดเนี่ยนะครับมีถึง140ไหมวันนี้จะถึง140ไหมช่วยกันแชร์สักคนละ2แชร์เนี่ยเดี๋ยวครับ2แชร์3แชร์ว่าไป6แชร์ก็ได้ไม่ว่ากันเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้ใครเคล็ดลับหน้าใสเราบ้างนะครับคุณแสงเดือนนี่ไงที่ได้รับสร้อยทองคำมา 5,000 บาทเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยโอ้เดี๋ยวครับสวัสดีครับคุณเดือนนะตื่นเช้ามาสวดมนต์ก่อนโปรแกรมจิตหน้ากระจกทุกเช้าปังเวอร์เลยบอกเลยนะครับคุณตุ๊กเนโกอ่านประโยคนี้ยังครับพลังงานที่11ฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดวันที่30ทับ12ทับ2561โอ้ยขอโปรแกรมก่อนนะพอเลื่อนมาเห็นอันนี้ก่อนเลยอะนะตาไวๆนะนะถ้าพลังงานเนี้ยนะครับคุณชยาดานะครับแม่ส่งมาทีเดียว3ประโยคเลยครูให้ส่งทีละประโยคแล้ว enter นะครับพลังงานที่1ฉันเป็นคนโชคดีมากพลังงานที่2ฉันเป็นคนสมองเงินล้านนะครับ3ฉันเป็นคนโชคดีมีโชคลาภนะครับคุณเพนเริ่มล้างหน้าแบบครูบอกมา3วันแล้วค่ะสังเกตตัวเองนะรู้สึกว่าหน้าแบบมีออร่ามั้ยนะครับจริงนะนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะนี่ของจริงนะครับคุณนิรมนพลังงานที่7ฉันมีเงินไหลเข้าบัญชีทุกๆวันโอ้โหพลังงานนี้ขอรัวๆเลยจ้านะครับคุณมีนานี่คนที่เคยถูกรางวัลที่1จากครูฉันมีใบหน้าที่แจ่มใสว้าวนะครับไม่ธรรมดาเด้อเด้อครับคุณเมยนะครับแม่คุณเมยนี่ก็รับเงินล้านนี่กูพูดทุกวันนะคุณเมยมาเนี่ยนะเงินล้านจะได้เข้าหูเราทุกวันใช่ไหมคุณเมยเนี่ยนะครับเงินล้านเข้าบัญชีก่อนเที่ยงคืนล้านห้าจริงๆนะเดี๋ยวครับส่งพลังงานที่10มาจะโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เรียบร้อยแล้วเอาให้ได้อย่างนี้เนื่องจากวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีใช่ไหมก็อาจจะมีรางวัลเยอะนิดนึงนะครับวันส่งท้ายปีก็คือวันทำการแล้วก็วันปิดหลักสูตรนะดูความน่ารักของนักเรียนในหลักสูตรสิจะแจกรางวัลหลายๆรางวัลนะครับครูให้เวลาอีก4นาทีเดี๋ยวเราจะเริ่มจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตวันสุดท้ายวันที่5แล้วนะเพื่อนของคุณถ้ายังไม่ตื่นแล้วคุณรู้จักเขาเนี่ยไปปลุกมาได้แล้วนะครับปลุกมาวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายแล้วนะนะครับคุณสุแวมนะครับบอกว่าพลังงานที่8ฉันเจรจาธุรกิจสำเร็จในทุกรายแม่ธรรมดาธรรมดาใช่ไหมเพราะสำเร็จตลอดเวลานะครับคุณแพนรักพลังงานที่7ฉันมีใบหน้าสดใสมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีแม่แอบเอียงนิดนึงนะครับนี่นี่ก็หน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20อยู่นะท่องมาหลายปีดีดักนะครับเหมือนท่องสุดคูณนะให้มันออกมาออโต้อัตโนมัติทำไมเราต้องสั่งจิตทุกวันทุกวันทุกวันเพื่ออะไรให้จิตเราคุ้นชินคำสั่งเราจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่จิตจะรับคำสั่งจากเราได้เราก็ต้องใช้กายก็คือทางปากอายตนะของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสั่งจิตให้คุ้นชินก่อนพอจิตคุ้นชินคำสั่งแล้วเดี๋ยวจิตจะสั่งกายอีกทีนึงเชื่อไหมเนี่ยกำลังฝึกกายฝึกจิตอยู่กันนะเนี่ยรู้ป่ะนะครับคุณนุชเนี่ยพลังงานที่7ฉันเป็นที่รักของเทวดาแม่อุ้ยที่อ่าน 2-3 ครั้งแล้วใน 2-3 วันแล้วเนี่ยประโยคเนี้ยนะฮะครูก็เลื่อนแบบเร็วๆนะเพราะว่าคนส่งพลังงานมาเยอะมากหยุดตรงไหนอ่านตรงนั้นคุณนันทนาพลังงานที่3ฉันให้อภัยตัวเองคุณหลินนะโอ้ยคันมือวันนี้ได้รับรางวัลจากครูขอบคุณค่ะมาลุ้นซิว่าคุณหลินจะได้ไหมครูได้อ่านประโยคเขาเนี่ยนะครับคุณใจชนมณีเมื่อวานก็ได้รับรางวัลที่3ไปเนาะวันนี้ขอเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะเดี๋ยวมาส่งย้อนหลังประจันปะนะครับนะคุณจุ๋มพลังงานที่6ฉันเป็นคนโชคดีเรียบร้อยต้องโดนแล้วครูไม่รู้เรื่องไงยินดีด้วยนะครับนะครับคุณวิฟนะครับเจ้าของร้านวอลกาแฟนะครับแม่วันก่อนน้องสาวก็จับฉลากได้รางวัลที่2ใช่ไหมกระปุกม่วงนะครับดูดซับรับไปเลยจ้านะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกจะเดินบ่อยด้วยเนี่ยนะครับ
ก็ต้องบอกตัวเองนะครับเดินทีรับทรัพย์ทีก้าวไปก้าวหนึ่งทีรับทรัพย์ทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะมีไหมประโยคเนี้ยก้าวแต่ละก้าวของคุณมันเหมือนอะไรมีเงินไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคุณตลอดทุกก้าวเลยที่คุณเดินไปอ่ะนะครับให้คุณคิดแบบนี้บ้างนะครับคุณหลินเนี่ยพลังงานที่หนึ่งฉันมีร่างกายแข็งแรงสมส่วนสดใสร่าเริงมีออร่าแมนะครับคุณพรนับพันนะครับพลังงานที่7ปฏิหารเกิดขึ้นกับฉันเสมออู้นะวันนี้ได้อ่านคำว่าปฏิหารแล้วเนาะได้สั่งจิตตัวเองแล้วนะครับนิดๆหน่อยๆอีก1นาทีเราจะมาเริ่มกันแล้วนะครับอีก1นาทีคุณน้ำฝนนะครับคุณน้ำฝนพลังงานที่7จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายโอ้โหนะครับสุดยอดอ่ะพร้อมกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจูนกระแสจิตกันแล้วขอให้ทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะส่งพลังงานครบ11พลังงานหรือไม่นะครับไม่ว่าคุณจะคันมือแล้วหรือยังนะจะพิมพ์999มาหรือเปล่าหรือว่าจะพิมพ์ MMM มาแล้วหรือไม่ขอให้คุณวางมือลงจากโทรศัพท์แล้วมองตาตัวเองที่หน้ากระจกตอนนี้นะครับแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองซะวางมือลงก่อนนะจ๊ะที่รักจ๋าวางมือลงนะครับแล้วก็มองตาตัวเองที่หน้ากระจกเดี๋ยวครับทักทายตัวเองตอนเช้าๆหน่อยคุยเวลาทักทายตัวเอง2นาทีนะครับอยากจะพูดอะไรดีๆกับตัวเอง blessing ตัวเองก็ได้นะให้คำอวยพรดีๆกับตัวเองก็ได้วันนี้คนโชคดีอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นน่ะเป็นฉันแล้วนะเพราะฉันเลือกเป็นคนที่มีความสุขแล้วอะแล้วรู้สึกว่าเวลาฉันยิ้มนะสิ่งดีๆเข้ามาหาชีวิตฉันตลอดเวเลยขอยิ้มให้เธอหน่อยนะจ๊ะเธอที่อยู่ในกระจกอะก็คือตัวฉันเองไงน่ารักจังเลยนะวันนี้ตื่นแต่เช้าได้แม่ตื่นแต่5แถมมากินข้าวได้ด้วยไม่น่าเชื่อนะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้รับพลังงานดีๆเต็มๆนะอ่ะเดี๋ยวให้เวลาอีก1นาทีนะครับเตรียมนะครับเตรียมเก้าอี้นั่งนะครับนี่เก้าอี้มีพนักนะครับถ้าไม่มีพนักก็เอาเก้าอี้ไปชนกำแพงนะครับเราจะได้พิงกำแพงหาผ้าห่มมาห่มนะครับหรือมีตัวอย่างไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องหาผ้าห่มนะครับมาห่มนะครับแล้วก็เอามือเนี่ยวางไว้ที่หน้าตักนะกระจกอยู่ข้างหน้านะครับให้เราได้มองเห็นกระจกถ้าคนนั่งนะถ้าคนนอนก็ไม่ต้องเอากระจกไปแขวนไว้แบบนี้นะไม่ต้องนะครับนอนเลยนอนฟังเสียงครูไปได้เลยไม่ต้องใช้กระจกนะครับตื่นเช้ามาก็พอครูจูนกระแสจิตพวกเราเสร็จแล้วก็ตื่นแล้วก็ลุกขึ้นไปที่หน้ากระจกก็ได้แม้บางคนครูบอกว่าให้มีกระจกอยู่ข้างหน้านอนอยู่บนเตียงก็เอากระจกไปห้อยโอ้อันตรายนะอันตรายไม่ต้องขนาดนั้นนะใจร่มๆใจเด็กๆใจเบาๆนะครับอ่ะครบแล้วนะครับ2นาทีละนั่งให้เรียบร้อยนั่งในท่าที่พร้อมจะหลับรู้จักไหมคุณเคยนั่งหลับในห้องเรียนปะล่ะนี่แหละครูมาสอนพวกเรานั่งหลับในห้องเรียนจำได้ไหมตอนเป็นเด็กใครนี่ที่ชอบหลับในห้องเรียนเนี่ยนะมาเจอครูแน่นอนเพราะครูจะพาพวกเราหลับในห้องเรียนตอนนี้นะครับพร้อมกันหรือยังนักเรียนที่ชอบหลับทั้งหลายครูว่าคนที่มานั่งเรียนกับครูวันนี้ชอบหลับในห้องเรียนแน่เลยนะก็เลยมาเจอครูมาสอนด้วยการให้หลับเรียนนี่เองนะครับแม่จะมีใครเนาะชอบนักเรียนชอบสอนนักเรียนแล้วให้นักเรียนหลับเนี่ยชอบมากๆเลยนะนักเรียนหลับนี่เข้าจิตมากเข้าซับคอนเชียสเลยทีเดียวนะครับหลับเลยจ้ะนะครับอ่ะตั้งใจนะครับตั้งใจนะครับเดี๋ยวครูขอให้พวกเรานะครับมองตาตัวเองที่หน้ากระจกนะครับถ้าได้พูดคุยกับตัวเองแล้วก็เตรียมท่านั่งท่านอนนะครับที่ตัวเองสบายที่สุดเนี่ยเหมือนพร้อมที่จะหลับหลับหรือไม่หลับก็ได้นะแล้วแต่บางคนก็ไม่หลับบางคนก็หลับนะแต่ว่าทุกอย่างที่คุณได้รับพลังงานเนี่ยครูเชื่อเสมอว่านี่คือเทคนิคในการจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตนะครับซึ่งมันมีกระบวนการนะครับในการเมดิเทชันแบบนี้จริงๆนะครับในการบำบัดเขาเรียกว่าในการพัฒนาศักยภาพจิตพัฒนากายของพวกเราทุกคนเนี่ยให้ประสบความสุขขึ้นมาได้กับสิ่งที่มีกับสิ่งที่เป็นตอนนี้เดี๋ยวสิ่งดีๆอื่นก็จะคลืบคลานเข้ามาพวกเราเองบางทีก็พรั่งพรูเข้ามาเลยไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ได้ใช่ไหมอ่ะตั้งใจนะครับตั้งใจต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1นะครับเมื่อครูนับถึงเลข1ให้คุณค่อยๆหลับตาลงเบาๆด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขนะครับต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1เมื่อครูนับถึงเลข1แล้วให้คุณค่อยๆหลับตาลงเบาๆด้วยใจสบายๆใจเป็นสุข
ตั้งใจนะครับตั้งใจ3 2 1หลับตาลงเบาๆครับสบายๆนั่งเอนกายนะครับฝ่ามือวางไว้ที่หน้าตักหรือว่าจะนอนนะครับนอนราบนะครับแล้วก็มีผ้าห่มคลุมกายด้วยก็ได้สำหรับคนที่พร้อมจะนอนนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่พร้อมจะหลับกำลังเดินทางหรือกำลังทำภารกิจใดๆให้คุณฟังพลังงานเหล่านี้ถ้าพูดออกเสียงได้ให้พูดออกเสียงนะครับถ้าพูดออกเสียงได้ให้พูดออกเสียงครับถ้าหลับถ้าง่วงก็ขอให้หลับได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ติดภารกิจใดๆนะต่อไปนี้ครูจะเคาะโบร์3ครั้งเสียงของโบร์ที่ครูเคาะทั้ง3ครั้งนี้สามารถรวมกระแสจิตของคุณมาไว้ที่ลมหายใจเข้าและออกฉับพลันทันทีนะครับครูจะเคาะโบร์3ครั้งเสียงของโบร์นะครับสามารถรวมพลังจิตของคุณรวมกระแสจิตของคุณมาไว้ที่ลมหายใจเข้าและออกฉับพลันทันทีนะครับตอนนี้คุณหลับตาแล้วนะคุณหลับตาแล้วนะครับขณะนี้กำลังจิตของคุณพลังจิตของคุณได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ให้คุณเพิ่มพลังจิตของคุณด้วยเทคนิคการหายใจในเซตที่1ครับเซตที่1ให้คุณหายใจเข้าทางจมูกเบาๆสบายสบายเมื่อลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆหายใจออกทางจมูกนะครับหายใจออกทางปากนะครับพ่นออกมาทางปากนะครับเซตที่1พ่นออกมาให้หมดลมหมดแล้วให้คุณค่อยๆหายใจเข้าทางจมูกนะครับช้าๆเบาๆสบายๆตามความยาวลมหายใจของตัวเองลมหมดแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาจากปากนะครับช้าๆสบายๆตามความยาวลมหายใจของตัวเองนะครับไม่ใช่ตามความยาวเสียงของครูคุณต้องหายใจแล้วคุณรู้สึกสบายๆไม่อึดอัดคุณต้องหายใจด้วยความรู้สึกสบายๆหายใจเข้าทางจมูกนะครับลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากครับพ่นออกมาให้หมดนะครับลมหมดหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูกดีมากนะครับหลายคนเริ่มรู้สึกว่าลมหายใจของคุณเริ่มเบาเริ่มละเอียดมากขึ้นครับพ่นออกมาลมหมดหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูกครับลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากครับดีมากให้คุณหายใจแบบนี้ในเซตที่1ไปอีก3รอบไม่ต้องนับเดี๋ยวครูนับให้เองนะครับให้คุณหายใจด้วยเทคนิคแบบนี้ในเซตที่1ไปอีก3รอบเข้าและออกคือ1รอบหายใจเข้า1ครั้งหายใจออกพ่นออกมาทางปากอีก1ครั้งนี่คือ1รอบไม่ว่าคุณจะหายใจครบ3รอบหรือไม่ก็ตามให้คุณเพิ่มพลังจิตของคุณด้วยเทคนิคการหายใจในเซตที่2นะครับเซตที่2ให้คุณหายใจเข้าและออก
ด้วยความรู้สึกสบายๆผ่านทางจมูกนะครับเซตที่2ให้คุณหายใจเข้าและออกด้วยความรู้สึกสบายๆผ่อนคลายผ่านลมหายใจทางจมูกนะครับหายใจเข้าครับทางจมูกสบายๆหายใจออกทางจมูกนะครับผ่อนคลายลมหมดหายใจเข้าได้เลยนะครับในเซตที่2นี้หลายคนจะเริ่มสัมผัสได้ถึงลมหายใจของตัวเองนั้นเริ่มเบาเริ่มละเอียดบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองไม่ได้หายใจนี่ไม่ต้องตกใจนะครับคุณหายใจอยู่เพียงแต่ว่าลมหายใจของคุณนั้นละเอียดมากจากลมหายใจที่หยาบๆเริ่มเบาแล้วก็กลายเป็นลมหายใจที่ละเอียดมากขึ้นนะครับหายใจเข้าทางจมูกนะครับผ่อนคลายดีมากนะครับลมเต็มแล้วเราก็หายใจออกทางจมูกได้เลยตามความยาวลมหายใจของตัวเองครับตามความยาวลมหายใจของตัวเองนะครับดีมากหายใจเข้าครับหายใจออกดีมากนะครับดีมากอีก3รอบให้คุณหายใจด้วยเทคนิคเซตที่2นี้นะครับอีก3รอบไม่ต้องนับเดี๋ยวครูนับให้เองนะครับไม่ต้องนับเดี๋ยวครูนับให้เองให้คุณจับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจว่าตอนนี้ลมหายใจของคุณยาวหรือว่าละเอียดลมหายใจของคุณยาวหรือว่าสั้นลมหายใจของคุณนั้นกำลังเข้าหรือว่ากำลังออกให้คุณรู้สึกได้3ลักษณะนี้นะครับอุ่นหรือเย็นก็ได้ลมหายใจคุณนั้นอุ่นหรือเปล่าหรือว่าเย็นนะครับให้คุณรู้สึกไปให้ได้ครับดีมากไม่ว่าคุณจะหายใจครบ3รอบหรือไม่ก็ตามนะครูขอให้คุณเพิ่มพลังจิตของคุณด้วยเทคนิคการหายใจในเซตที่3เซตที่3ให้คุณเพิ่มพลังจินตนาการแล้วเวลาคุณหายใจเข้าให้คุณจินตนาการหรือว่าใช้ความรู้สึกเบาๆว่าเหมือนว่ามีควันสีขาวสะอาดๆรวมเมฆสีขาวสะอาดๆเข้าไปพร้อมกับลมหายใจของคุณซึ่งเมฆสีขาวหรือควันสีขาวนี้ช่วยให้อวัยวะทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ารู้สึกผ่อนคลายเบาสบายหายใจออกให้คุณจินตนาการว่าเหมือนมีควันสีดำๆไหลออกมาหรือว่าเหมือนมีเมฆสีดำๆไหลออกมานะครับมาพร้อมกับลมหายใจออกของคุณแล้วไม่ได้ออกมาธรรมดานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจหรือแม้แต่การเจ็บไข้ได้ป่วยความกังวลใจใดๆในอนาคตให้พลังงานลบๆเหล่านี้นะครับไหลออกจากชีวิตของคุณไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณหายใจออกนะครับดีมากหายใจเข้ารู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปพร้อมกับลมหายใจของคุณทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าหายใจออกให้คุณรู้สึกว่ามีควันสีดำๆไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจใดๆในอดีตของคุณทั้งหมดที่เป็นตะกอนกัดกินหัวใจของคุณอยู่ให้คุณอนุญาตให้ตะกอนเหล่านี้ไหลออกจากชีวิตของคุณไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณหายใจออกนะครับหายใจเข้ารู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายทั่วร่างกายหายใจออกรู้สึกว่ามีควันสีดำๆออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจไหลทิ้งออกไปด้วยไปพร้อมกับควันดำๆ
ทุกครั้งที่คุณหายใจออกนะครับดีมากให้คุณหายใจเพิ่มพลังจิตด้วยเทคนิคนี้เทคนิคเซตที่3แบบนี้ไปอีก3รอบไม่ต้องนับเดี๋ยวครูนับให้เองนะครับเข้าผ่อนคลายออกรู้สึกผ่อนคลายล้ำลึกครับหายใจเข้ารู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าหายใจออกรู้สึกเสมือนว่ามีควันสีดำๆไหลออกมาควันสีดำๆเหล่านี้ได้นำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความทุกข์ใจใดๆของคุณทั้งหมดไหลทิ้งออกไปด้วยออกจากชีวิตของคุณไปเรียบร้อยแล้วดีมากไม่ว่าคุณจะหายใจครบ3รอบหรือไม่ก็ตามครูจะเริ่มเคาะโปร3ครั้งนะครับเพื่อรวมกระแสจิตพลังจิตที่คุณได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับมาจูนกระแสจิตเลี้ยงชีวิตให้ชีวิตของคุณนะครับเชื่อมโยงความสุขความสำเร็จความโชคดีแล้วก็เรื่องราวปฏิหาริย์ต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบตัวคุณคนรอบตัวคุณนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับให้คุณพูดประโยคพลังงานต่อไปนี้เพื่อจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตของคุณตลอดกาลนะครับให้คุณพูดประโยคพลังงานต่อไปนี้ออกเสียงครับเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณในด้านดีด้านบวกให้ดีขึ้นไปให้บวกขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดกาลนะครับฉันรักตัวเองพูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงขณะที่คุณหลับตาอยู่นะครับฉันรักตัวเองเป็นแล้วดีมากนะครับฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองพูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วดีมากนะครับดีมากฉันภาคภูมิใจในตัวเองฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วฉันมีความสุขในทุกวันฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันมีสิ่งที่ฉันเป็นตอนนี้และเดี๋ยวนี้เรียบร้อยแล้วฉันเลือกเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตประจำวันเสมอฉันเป็นคนโชคดีคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้น
คือฉันคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้คนคนนั้นคือฉันฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางขอให้คุณนะครับค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างมากุมประทับไว้บนหัวใจของคุณเบาๆนะครับต่อไปนี้ให้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างมากุมประทับไว้ที่หัวใจของคุณเบาๆดีมากดีมากประโยคต่อไปนี้คุณจะพูดตามหรือไม่ต้องพูดตามก็ได้นะครับประโยคพลังงานบวกๆต่อไปนี้คุณสามารถพูดตามหรือว่าฟังอย่างเดียวก็ได้ครับนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณทำอะไรมีความมั่นใจประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมระดับโลกนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณทำอะไรมีความมั่นใจประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมระดับโลกวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปนับจากนาทีนี้ไปคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนับจากนาทีนี้ไปคุณมีสุขภาพดีสุขภาพใจสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมจากภายในสู่ภายนอกใบหน้าของคุณอ่อนเยาว์อ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามใบหน้าของคุณอ่อนยาวอ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป
ป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามดวงตาของคุณทั้งสองข้างสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกล ทั้งกลางวันและกลางคืนผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามเสมอผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามเสมอสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนับจากวันนี้ไปคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณนับจากวันนี้เป็นต้นไปคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณเงินและทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณเงินและทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณคุณสำนึกรู้คุณต่อเงินต่อทองสม่ำเสมอคุณพูดขอบคุณเงินบ่อยบ่อยทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอคุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการนับจากวินาทีนี้ไปคุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกวันและทุกครั้งที่คุณต้องการคุณโชคดีถูกเลือกให้กลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปคุณโชคดีแล้วถูกเลือกให้กลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นทั่วโลกนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหารเกิดขึ้นมากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้ง
ความโชคดีความสุขความสำเร็จเรื่องราวปาฏิหาริย์ปรากฏขึ้นมากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งปาฏิหาริย์ในทุกรูปแบบเลือกเข้าข้างคุณเลือกเข้าข้างครอบครัวคุณเลือกเข้าข้างคนรอบตัวคุณเสมอๆปาฏิหาริย์ทั้งทางโลกและทางธรรมชอบเลือกเข้าข้างคุณเลือกเข้าข้างครอบครัวคุณเลือกเข้าข้างคนรอบตัวคุณเสมอๆ You believe in miracle Miracle comes to you You don't know where it comes from You believe it always comes to youคุณเชื่อในปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เชื่อในคุณแม้คุณไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์มาจากไหนแต่คุณเชื่อว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเสมอๆToday, you will make magic happen. Today, you will make magic happen. Today, we will make magic happen. Today, we will make magic happen.Happen. ต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1นะครับเมื่อครูนับถึงเลข1ให้ข้อมูลการจูนกระแสจิตแห่งความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปริหารทั้งหมดนี้ฝังประทับประทับเข้าสู่ subconscious ของคุณเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณเข้าสู่หัวใจของคุณจิตใต้สำนึกของคุณชีวิตของคุณนับจากวินาทีนี้ไปต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1ครับเมื่อครูนับถึงเลข1ให้ข้อมูลพลังงานดีๆทั้งหมดนี้ฝังประทับประทับเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณจิตใต้สำนึกของคุณ subconscious ของคุณหัวใจของคุณและชีวิตของคุณให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าพลังงานด้านบวกเหล่านี้ทั้งหมดได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนชีวิตไปในด้านดีด้านบวกจากที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรม3 2 1ฝังประทับประทับเข้าสู่ subconscious ของคุณจิตวิญญาณของคุณจิตใต้สำนึกของคุณหัวใจของคุณและชีวิตของคุณให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลเหล่านี้ได้นำพาและสนับสนุนชีวิตของคุณให้เปลี่ยนแปลงไปในด้านดีด้านบวกทั้งทางโลกและทางธรรมให้กลายเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นได้อย่างง่ายๆให้คุณสามารถพบเจอเรื่องราวความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวบริหารที่มีมากมายรอบตัวคุณให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณจนกว่าจะมีข้อมูลใหม่ที่ดีกว่ามีพลังงานใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาเติมเต็มฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณจิตวิญญาณของคุณ subconscious ของคุณหัวใจของคุณและชีวิตของคุณต่อไปดีมากนะครับดีมากต่อไปนี้ครูจะนับเลข1ถึงเลข5สำหรับคนที่หลับตานะครับต่อไปนี้ครูจะนับเลข1ถึงเลข5เมื่อครูนับถึงเลข5แล้วให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆนะครับมือหนึ่งกุมไว้ที่หัวใจอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกสบตาตัวเองที่หน้ากระจกยิ้มให้กับตัวเองด้วยนะแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้
ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วตั้งใจนะครับตั้งใจ 1. ขณะนี้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณตั้งแต่ปลายเท้าจรดศีรษะกลับมาทำงานตื่นตัวเต็มที่เต็มประสิทธิภาพมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงมีรอยยิ้มและความสุขแฝงอยู่ในทุกอนุเซลล์ทั่วร่างกายของคุณเรียบร้อยแล้ว 2. ระบบทางเดินหายใจระบบเลือดระบบย่อยอาหารระบบภูมิคุ้มกันทั่วร่างกายของคุณและทุกๆระบบทั้งภายในและภายนอกกลับมาทำงานด้วยความสุขแห่งความสมดุลสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรง 3. หัวใจของคุณกลับมาเต้นด้วยความถี่ความสุขมีรอยยิ้มแฝงอยู่ในทุกอนุหัวใจของคุณหัวใจของคุณมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงหัวใจของคุณยิ้มได้จิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขหัวใจของคุณสามารถเรียนรู้เข้าใจให้อภัยและปล่อยวางกับทุกสิ่งที่มากระทบชีวิตของคุณได้อย่างง่ายดายปอดตับม้ามสมองทุกระบบทุกอวัยวะเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณกลับมาทำงานด้วยความถี่แห่งความสุขสมดุลสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรง 4. ดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนแววตาของคุณยิ้มได้ใครที่สบตาคุณก็มีความสุขใครที่สบตาคุณก็เกิดความโชคดีใครที่ได้มองแววตาคุณก็เกิดเรื่องราวปฏิหาริย์ขึ้นมาสู่ชีวิตของผู้คนนั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจหูของคุณได้ยินเสียงแต่พลังงานด้านดีด้านบวกเสียงที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ทั้งเป้าหมายทั้งโลกเป้าหมายทางธรรมเป้าหมายเร่งด่วนเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะกลางเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณให้ประสบความสำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจสมกับที่คุณได้ตั้งจิตอธิษฐานมาข้ามภพข้ามชาติเพื่อให้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวคุณเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวคุณและยังประโยชน์นี้ให้กับทุกรูปทุกนามได้ด้วยปากของคุณมีวาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วพูดสิ่งใดได้สิ่งนั้นเพราะคุณใช้สติของคุณเป็นตัวกรองทุกประโยคทุกคำพูดที่ออกจากปากคุณนั้นล้วนเป็นพลังงานดีๆที่คอยส่งเสริมชีวิตของคุณให้สูงขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความสุขง่ายขึ้นและยังส่งเสริมให้กับผู้ได้ยินเสียงได้ยินคำพูดของคุณให้มีความสุขเกิดรอยยิ้มเกิดความโชคดีเกิดความสำเร็จรับเรื่องราวปฏิหารผ่านคำพูดของคุณได้ง่ายๆเช่นกันนับจากนี้ไปรอยยิ้มของคุณเสียงหัวเราะของคุณนั้นเป็นดั่งสัญลักษณ์ที่มาคอนเฟิร์มชีวิตคุณว่าทุกครั้งที่คุณยิ้มนั้นทุกครั้งที่คุณหัวเราะนั้นความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหารมองเห็นและได้ยินเสียงนั้นเสมอและกำลังเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเต็มๆสมองของคุณมีความจำดีเลิศในพลังงานด้านดีด้านบวกเท่านั้นคุณต้องการระลึกรู้ถึงเรื่องใดความจำเหล่านั้นสามารถพรั่งพรูขึ้นมาได้ทันท่วงทีเพราะความจำของคุณดีเลิศขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนับจากนี้ไปทุกครั้งที่คุณรู้ตัวเองว่าคุณกำลังหายใจเข้าหรือว่าคุณกำลังหายใจออกนั้นนั่นคือสัญลักษณ์จากสามแดนโลกธาตุที่มาคอนเฟิร์มชีวิตคุณว่าพลังจิตของคุณพลังจิตภาพของคุณนั้นกำลังนำพามาซึ่งความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวบริหารให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณและคนรอบตัวคุณอยู่เสมอนับจากวินาทีนี้ไปทุกครั้งที่คุณรู้ตัวเองว่าคุณกำลังหายใจเข้าอยู่นั้นคุณกำลังหายใจออกหรือเปล่า
นั่นคือสัญลักษณ์จาก3แดนโลกธาตุที่มาคอนเฟิร์มชีวิตคุณว่าคุณกำลังใช้พลังจิตของคุณคุณกำลังจูนกระแสจิตของคุณเพื่อเปลี่ยนชีวิตจากดีขึ้นอยู่แล้วให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรมให้มีความสุขง่ายๆกับสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นให้คุณสำเร็จได้อย่างง่ายดายให้คุณกลายเป็นคนที่โชคดีและสัมผัสเรื่องราวปฏิหาริย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเมื่อครูนับเลข1ถึงเลข5แล้วให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นนะครับสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายสบตาตัวเองที่หน้ากระจกยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆมือหนึ่งกุมไว้ที่หัวใจอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกสบตาตัวเองแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้ว1 2 3 4 5ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นครับสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆซิเป็นยังไงแล้วมือหนึ่งกุมไว้ที่หัวใจนะครับอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกสบตาตัวเองที่หน้ากระจกพูดออกเสียงเลยครับวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วพูดออกเสียงนะครับวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วพูด3ครั้งนะครับวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วพูดพร้อมครูนะครับพูดพร้อมครูฉันรักตัวเองแม่คนลุกไหมนะครับฉันรักตัวเองเป็นแล้วสบตาตัวเองบ้างนะครับหรือว่าหลับตาบ้างเล็กๆนะสื่อสารกับตัวเองสิฉันรักตัวเองแม่คนลุกไหมให้ครูคนลุกคนเดียวนะฉันภูมิใจในตัวเองแม่คนลุกไหมครับฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วว่าคนลุกเลยฉันภูมิใจในตัวเองที่สุดเลยวันนี้ฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วว่าคนลุกไหมครับฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วนะฉันมีความสุขในทุกๆวันว้าวฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากนะครับฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันมีเดี๋ยวนี้กับสิ่งที่ฉันเป็นตอนนี้ฉันมีความสุขจังเลยครับฉันเป็นคนโชคดีคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันแบบคนลุกไปคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้คนคนนั้นคือฉันนะสบตาตัวเองที่หน้ากระจกนิดนึงครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนี้คนคนนั้นคือฉันฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายๆขอให้คนลุกฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายง่ายปล่อยกลบเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางอีกรอบนึงครับเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณอยากจะพูดอะไรดีๆกับตัวเองนะครับ Racing นะอวยพรอะไรดีๆให้กับตัวเองในวันนี้ในเช้าวันนี้พูดได้เลยพูดได้เลยตอนนี้นะครับที่หน้ากระจกสำหรับคนที่เดินทางอยู่ก็พูดได้พูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงนะวันนี้เจออะไรดีๆกับชีวิตตลอดเวลาเลยนะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างนี้นะครับพูดได้เลยคุยให้เวลาสื่อสารกับตัวเองนะครับอีก2นาทีเดี๋ยวเราจะมาซ้อมถูกรางวัลกันนะครับอย่าลืมขอบคุณเองด้วยนะพูดจบนะครับขอบคุณสัก 2-3 ครั้งนะอยากจะจูบตัวเองที่หน้ากระจกก็ได้นะสมมุตินี่กระจกใช่ไหมจูบเลยจูบตัวเองอ้อยขนลุกกอดตัวเองสิอบกอดตัวเองอ้อยทำไมเราวันนี้เราน่ารักจังเลยวันนี้เรารู้สึกเราภูมิใจอ่ะ
ก่อนออกไปข้างนอกเนี่ยนะไปสู่โลกข้างนอกเรารู้สึกเรามีกำลังจิตกำลังใจสูงส่งมากๆจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตจริงๆเลยอ๋อรู้สึกฟินอ่ะนะบางคนเป็นเยี่ยงนั้นละนะครับอ่ะใครนะครับใครจูนกระแสจิตให้กับตัวเองเรียบร้อยแล้วในตอนเช้านะครับแม่พิมพ์มาเล่าเรื่องราวความรู้สึกเราหน่อยซิว่าวันเนี้ยวันที่5แล้วนะของหลักสูตรวันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับแม่เราตื่นกันมาตอน6โมงเช้าๆเนี่ยนะครับเราตื่นมาตอน6โมงเช้าๆนะครับแม่5วันเต็มนะครับวันนี้ชีวิตเราเปลี่ยนละนะครับเรามีรอยยิ้มง่ายขึ้นเรามีความสุขง่ายขึ้นกับสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เราเป็นนะครับเรารู้จักนะครับการจูนกระแสจิตของตัวเองให้มาอยู่ในฝั่งบวกแล้วนะครับประสบการณ์ของคุณใน 4-5 วันนี้ครูเชื่อได้ว่าจะฝังลงไปในจิตของคุณให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับอ่ะบอกเล่ามาหน่อยซิว่า5วันนี้คุณได้รับอะไรบ้างคุณได้รับพลังงานดีๆอะไรบ้างกับชีวิตของคุณคุณได้ตื่นรู้อะไรบ้างคุณรักตัวเองเป็นไหมความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อหัวใจของคุณนะนะครับเป็นไงบ้างความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อเป้าหมายด้วยพลังจิตของคุณนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับพิมพ์มาแบ่งปันพลังงานดีๆกันเนาะเดี๋ยวเราจะมานะครับซ้อมถูกรางวัลกันโอ้ยนะจะมีสนามไหนเนี่ยให้ซ้อมเนี่ยนะก็สนามนี่แหละกับครูจอห์นนี่นี่แหละนะซ้อมถูกรางวัลวันนี้จะมีให้ซ้อมถูกตั้งแต่รางวัลที่5รางวัลที่4รางวัลที่3รางวัลที่2แล้วก็รางวัลที่1เดนะครับให้ซ้อมกันวันนี้จะให้ซ้อมนะมาซ้อมกันสำหรับคนที่อยู่นะเดี๋ยวขออ่านหน่อยซิว่าฝึกจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตมา5วันนี้แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะนะคุณหลินบอกว่าวันนี้มีความสุขที่สุดเลยนะครับคุณแอปเปิลบอกว่าลูก2คนของฉันน้องก็สอบได้หมดทุกข้อทำได้ดีทุกข้อด้วยนะคะแนนดีๆด้วยนะนะครับคุณหนิงไอ้คุณนุชนะครับคุณนุชบอกว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันมีความสุขมากๆนะครับคุณบัวผันบอกว่าโชคดีที่ได้มารับฟังวันนี้ฉันโชคดีแต่เช้าเลยนะครับคุณพัชชนนะครับรู้สึกอิ่มเอมใจมากๆกับครูเห็นไหมคุณตู่บอกสวัสดีค่ะนะครับครูวานบอกว่าน้ำตาไหลตื้นตันมีความสุขมากๆกับครูนะครับขอบคุณหัวใจตัวเองเนาะคุณบุญรักษาพิมพ์111มาแล้วอันนี้รหัส111แล้วครับคุณณัฐฐานะวันนี้มีความสุขแล้วก็สบายใจมากๆนะครับคุณลินบอกว่าเจอความโชคดีอยู่เรื่อยๆบ่อยๆเลยค่ะตั้งแต่มาจูนกระแสจิตมาใช่ไหมนะครับเร็วเนาะนะครับ5วันเร็วไหมแป๊บๆ5วันละแป๊บๆวันทำการสุดท้ายของปีแล้วนะนะครับวันนี้วันทำการใช่ไหม Business Day ใช่ป่ะวันทำการสุดท้ายแล้วนะครับของปี2561นะครับครูน้ำมนต์บอกว่าขอบคุณค่ะฟินมากค่ะสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายปลื้มปิติค่ะนะคุณเบนาราบอกว่ามีความสุขเหลือเกินกับครูขาขอบคุณมากๆค่ะที่ทำกันต้องขอบคุณค่ะตัวเองนะที่ปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมานะครับจากสิ่งเก่าๆนะมาเป็นสิ่งใหม่นะครับให้เข้ามาสู่ชีวิตมาจูนสิ่งใหม่เข้าสู่ชีวิตตัวเองในตอนเช้าๆนะครับคุณณัฐฐาบอกว่าเริ่มรักตัวเองมากขึ้นค่ะว้าวนะครับคุณอลิศบอกว่าขนลุกค่ะมากที่สุดเลยค่ะครูวันนี้ตัวชาเบาสบายเหมือนจะลอยตั้งแต่หัวจรดเท้าโอ้ฟินที่สุดเลยครับแบบรู้สึกตัวเบาลอยใช่ไหมโอ้ยขนลุกนะคุณลินบอกว่าเมื่อวานได้แบงค์ล้านมา2ใบค่ะปังเวอร์มากนะเมื่อวานครูออกไปล่าแบงค์ล้านมาได้มา1ใบดีใจมากนะครับดีใจมากแอบลุ้นอยู่ว่าจะได้ไหมนะเวลาจ่ายเงินแบงค์ใหญ่ไปแล้วหลอดทอนเนี่ยโอ้ยแบงค์ล้านแบงค์ล้านแบงค์ล้านได้มาจริงๆออกไปข้างนอกแค่ครั้งเดียวเราก็ได้มาครั้งนั้นครั้งเดียวจริงๆนะครับใบหนึ่งก็โอ้ยฟินละนะครับแบงค์ล้านรู้จักแบงค์ล้านไหมคุณเต้ยนะครับจากบาเรนแม่คุณเต้ยน่ารักมากนี่ตี 2 ตี 3ที่ประเทศบาเรนยังไม่หลับไม่นอนมาจูงกระแสจิตก่อนนอนน่ารักจุงนะคุณเต้ยเวลตี้บอกว่าอะไรรู้สึกได้พลังงานจิตแห่งความสุขค่ะแม่หัวใจรัวมากๆนะครับคุณตุ๊กบอกว่าวันนี้ไปทำงานแต่เช้าค่ะต้องฟังในรถค่ะเดี๋ยวไปลุ้นโชคนะที่ทำงานต่อว้าวคุณบัวผันบอกว่าขอบคุณค่ะที่รับฟังแม้จะแค่2วันเองไม่เป็นไรคนไหนมาทีหลังก็ฟังคลิปนี้ทบทวนได้นะคุณตุ๊กเนโกะบอกว่าน้ำตาไหลเลยค่ะครูขาอิ่มเอมใจไปด้วยแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง
กับทุกประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตอ้อยขนลุกนะครับคุณน้ำฝนบอกว่ามีความสุขที่สุดเลยค่ะโชคดีที่สุดเลยขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณหลินบอกว่าได้เหรียญ50ล้านที่ถนนด้วยคุณตุ้มศาสินาบอกว่าอะไรขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะรู้สึกเบาโล่งโปร่งสบายมีความสุขค่ะความเชื่อความศรัทธาในตัวเราเองเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะครับคุณจุ๋มบอกว่าออกจากสิ่งที่มากระทบจิตใจได้เร็วขึ้นโอ้โหนี่คือรางวัลเลยนะนี่คือรางวัลของคนที่มาจูนกระแสจิตเลยนะเนี่ยนะคุณจุ๋มบอกว่าออกจากสิ่งที่มากระทบจิตใจเราได้เร็วขึ้นนะครับคุณนัทนันบอกว่าวันนี้มีความสุขมากๆรู้สึกมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะครับกู๊ดนะครับคุณณัฐาจิตดีนะครับบอกว่าจิตดีสบายใจค่ะว้าวนะคุณเลิศบอกว่าขอบคุณมากๆกับครูยิ้มทั้งวันเลยแบบนะอารมณ์ดีใช่ไหมยิ้มแล้วอะไรเข้ามาก็รู้กันอยู่สบายนะครับนะครับโอ้หลายคนพิมพ์พลังงานดีๆมาเลยนะคุณเต้ยบอกว่าอะไรหลงรักตัวเองมากขึ้นนะคุณสุบอกว่ารู้สึกสวยรวยโล่งอิ่มเอมใจมากเป็นพลังงานที่ดีมากเลยมั้ยโอ้โหนะหลายคนส่งมานะครับคุณเบนจพรบอกว่าอะไรรักตัวเองมากขึ้นอภัยผู้อื่นได้ง่ายขึ้นนะคุณวรินทร์นันบอกว่าวันนี้รับพลังงานความโชคดีกับครูวันนี้ทำสัญญารับรถเก๋งค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณแม่ทะเบียนอะไรก็แชร์มาบอกครูหน่อยนะลูกศิษย์ครูเนี่ยรถ รถให้โชคเขาจริงๆนะเวลาเขาออกป้ายแดงมาอย่างเงี้ยนี่ก็ถูกนะพอเปลี่ยนเป็นป้ายแหละเปลี่ยนเป็นป้ายดำนะครับป้ายดำนั่นแหละแม่สามตัวตรงก็มีนะบางคนนะโอ้ยแอบกรี๊ดกันเลยทีเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาส่งความสำเร็จให้กับผู้โชคดีกันวันนี้ใครพร้อมนะครับซ้อมรับความโชคดีซ้อมถูกรางวัลที่5ซ้อมถูกรางวัลที่4ซ้อมถูกรางวัลที่3แล้วก็ซ้อมถูกรางวัลที่2โอ้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนอันนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนจะได้มี5รางวัลใครพร้อมซ้อมอันนี้เฉพาะคนที่ถูกโอ้ยคนที่มีรหัสก่อนนะครับคนที่มีรหัสใครมีรหัส001ถึง140รหัสการลงทะเบียนหลักสูตรเนี่ยเดี๋ยวครับวันนี้ให้ซ้อม5รางวัลส่วนคนไม่มีรหัสรอเล่นเกมพิเศษพิเศษถัดจาก5รางวัลนี้โอเคไหมใครพร้อมช่วยพิมพ์คำว่าพร้อมซ้อมรางวัลที่1แล้วพร้อมซ้อมถูกรางวัลที่1แล้วก็เขียนคำอย่างนี้แล้วกันพร้อมซ้อมถูกรางวัลที่1แล้วครับนะหรืออาจจะเขียนก็ไม่ต้องซ้อมหรอกเขียนคำว่าพร้อมถูกรางวัลที่1แล้วค่ะเขียนมาเลยไม่ต้องมีคำว่าซ้อมพร้อมถูกรางวัลที่1แล้วค่ะพร้อมถูกรางวัลที่1แล้วครับเขียนมาได้เลยครับพร้อมถูกรางวัลที่1แล้วครับพร้อมถูกรางวัลที่1แล้วค่ะเขียนมาได้เลยเดี๋ยวครูขอนำอุปกรณ์ออกรางวัลก่อนนะครับใครพร้อมถูกรางวัลที่1แล้วบ้างนะครับมีใครพร้อมถูกรางวัลที่1มั้ยนักกล้ารางวัลอยู่ที่นี่เองนะนักกล้าโชครางวัลอยู่กับครูใช่มั้ยอ่ะ
มาดูรางวัลที่1กันก่อนนะครับวันนี้รางวัลที่1อ๋อรางวัลที่1ก็ต้องออกทีหลังสิเนาะนะครับมาดูก่อนนะครับว่ามีรางวัลอะไรกันบ้างรางวัลที่5ก่อนนะครับรางวัลที่5ก็คือนะฮะขออนุญาตเก็บอันหนึ่งก่อนดีกว่าไหมนะครับรางวัลที่5ก็คืออะไรครับน่ะเขียวเหนียวซับนี่เองนะครับนี่คืออะไรครับกระปุกเงิน20ล้านมา20ล้านจะเข้าไปสู่กับชีวิตของใครนะครับคุณพร้อมถูกรางวัลที่1แล้วใช่มั้ยบางคนส่งรหัสตัวเองมาเลยนะครับแม่ยินดีด้วยนะครับจำรหัสตัวเองได้มั้ยอ้อเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวานเนี้ยคุณขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับแม่นะลูกศิษย์ครูคนนึงนะครับแม่จำรหัสตัวเองผิดจริงๆตัวเองรหัส134แต่ไปจำว่า135มาตั้งแต่วันแรกผลปรากฏว่ารหัส134เนี่ยออกทุกวันเลยถูกทุกวันใช่ไหมจำได้ไหมคนไหนที่เรียนกับครูเขาอะคิดว่าไม่ใช่เขาอะคิดว่าตัวเองรหัส135มาตลอดแล้วผลปรากฏว่าเกิดป้าแหมเลยเมื่อวานรางวัล135ออกรางวัลที่3ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ถูกรางวัลที่3ครูก็เอ้าทำไมมีคน135 2คนก็เลยไปเช็คในโพสต์คนลงทะเบียนผลปรากฏว่าคนที่ครูประกาศชื่อไปเมื่อวานเนี้ยเขาจำผิดว่าตัวเองอ่ะ135จริงๆตัวเอง134ส่วนคนที่135เขาก็มาตอบในเมนต์นะว่าเขาว่าถูกแต่ว่าครูไม่ได้บอกชื่อเขาครูบอกชื่ออีกคนหนึ่งนะครับเป็นไงล่ะก็เลยต้องให้รางวัลคนที่เขาถูกแล้วเขาก็อยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยก็อยู่ในไลฟ์พอดีเขาก็ส่งมาว่าหนูตอบด้วยนะคะแต่ก็สงสัยว่าทำไมครูไม่บอกชื่อหนูแต่ครูบอกชื่อคนอื่นแต่หนูก็แสดงตัวค่ะซึ่งเขาแสดงตัวมาจริงๆว่าเขาถูกอยู่ในสถานการณ์ด้วยเพียงแต่เราไปคิดว่าอีกคนหนึ่งนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งอ่ะที่รหัส134จริงๆแล้วเนี่ยเขาถูกทุกวันเลยนะเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองถูกก็เลยไม่ได้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับจังหวะเวลานะครับจังหวะเวลาเข้าใจไหมถูกรางวัลทุกวันแต่ไม่ได้รางวัลเพราะจำรหัสตัวเองไม่ได้ไม่ต้องไปโทษตัวเองนะทุกอย่างมีเหตุและมีผลเสมอครับมีเหตุและมีผลเสมอครูบอกแล้วรหัสต้องจำให้ดีนะครับแต่วันนี้วันสุดท้ายแล้วไงนะครับใครจำรหัสตัวเองได้บ้างตั้งแต่001ถึง140นะครับพิมพ์มาได้เลยแม่ถูกรางวัลที่1แน่นอนนะบางคนมาดูก่อนนี่คือรางวัลที่5นะครับรางวัลที่5ใครถูกรางวัลที่5วันนี้ก็ได้กระปุกเงินนะเขียวเหนียวซับไปเลยทีเดียวนะกระปุกเงิน20ล้านบาทนะครับส่งไปเลยเรียบร้อยเลยใครคิดว่าตัวเองถูกรางวัลที่5แน่นอนเอาเขียวเหนียวซับก่อนแหละนะเอากระปุกเงินเนี้ยเขียวเหนียวซับเข้าไปสู่ชีวิตก่อนมารับเลย20ล้านเบาๆนะครับ20ล้านเบาๆต่อไปรางวัลที่4ช่วยคุณจดด้วยนะว่ารางวัลที่1รางวัลที่5เป็นไงบ้างนะครับรางวัลที่4ก็คือกระปุกสีแดงนะครับแบงค์สีแดงก็มั่งคั่งร่ำรวยกันเลยทีเดียวนะใครเดี๋ยวย้อนนิดนึงใครได้แบงค์กระปุก20ล้านไปเนี่ยเจอแบงค์20ลงท้ายตัวเองชอบเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้เลยเส้นชอบเลข8ก็เอาแบงค์20ที่ลงท้ายด้วยเลข8มาสอดไว้นี่นะครับให้เต็มแล้วคุณก็ได้โปรแกรมว่านี่คือแบงค์20ล้านของคุณนะครับต่อไปรางวัลที่4กระปุกสีแดงนะครับกระปุก100ล้านโอ้ยคนลุกใครจะได้100ล้านวันนี้นะครับต้องเป็นคนที่เหมาะสมแล้วก็ครูควรแบงค์ร้อยก็เหมือนกันถ้าคุณเจอแบงค์ร้อยลงท้ายด้วยเลขที่ชอบเช่นตั้งจิตไว้เลยโปรแกรมจิตไว้เลยชอบเลข5ถ้าแบงค์ร้อยลงท้ายด้วยเลข5เมื่อไหร่ถ้าเราได้รับมาเนี่ยเราไปทอนมาเราไปซื้อของมาแล้วทอนมาอะไรก็แล้วแต่ไปถอนธนาคารมาอย่างเงี้ยนะครับเขาให้ลงท้ายด้วยเลข5ทั้งหมดคุณก็ไม่ต้องใช้นะคุณก็หยอดแล้วเวลาคุณหยอดให้คุณพูดกับตัวเองว่านี่คือ100ล้านของฉันอ้อยหรือว่าถ้าคุณเจอแบงค์ร้อยที่ลงท้ายด้วยเลข5คุณก็บอกเลยเฮ้ยเงินร้อยล้านมาสู่ชีวิตของฉันอีกแล้วแล้วคุณลองสังเกตดูนะเลขที่คุณโฟกัสแบงค์ร้อยที่ลงท้ายด้วยเลข5คุณจะเจอมั้ยคุณจะเจอมากขึ้นมั้ยนี่คือรางวัลที่4นะครับลุ้นเดี๋ยวกูเรียงก่อนต่อไปรางวัลที่3ครับรางวัลที่3ก็คือกระปุกสีม่วงดูดซับแม่สีม่วงดูดซับหลายคนก็แบบอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับนี่คือกระปุกเงิน500ล้านนะครับแม่500ล้านก็เลยทีเดียวนะบางคนนะครับกระปุกนี้คืออะไรครับเหมือนกันครับเวลาคุณเจอแบงค์500ที่ลงท้ายด้วยเลขที่คุณชอบอ่ะตั้งจิตไว้เลยอ่ะสมมติเลขชอบเลข7
เออเพราะฉะนั้นถ้าฉันได้รับแบงค์500ที่ลงท้ายด้วยเลข7เมื่อไหร่ฉันจะโปรแกรมจิตตัวเองว่านั่นคือเงิน500ล้านของฉันแล้วฉันก็จะไม่ใช้เงินแบงค์นี้ฉันจะนําแบงค์500ล้านเนี่ยหยอดลงไปในกระปุกแล้วก็ได้โปรแกรมจิตฟินฟินนะฮะฟินฟินเลยนะอ่ะ500ล้านนี่รางวัลที่3นะครับแม่คนลุกรางวัลที่2ก็คืออะไรครับกระปุกเงินล้านหลายคนแอบกรี๊ดเลยอยากได้กระปุกเงินล้านมากเพราะอะไรกระปุกเงินล้านจะเป็นกระปุกเงินที่วิเศษกว่าคนอื่นตรงที่ว่าเอ๊ะทำไม50มาเป็นรางวัลที่2นะทำไม20ล้านรางวัลที่5 100ล้านรางวัลที่4 500ล้านรางวัลที่3แล้วทำไม50ล้านเป็นรางวัลที่2ครูจอนนี่จูนใหม่ไหมจูนสมองไหมเออไม่ใช่เพราะทุกใบที่ครูแจ้งไปเนี่ยธนบัตรสีเขียวสีแดงสีม่วงเนี่ยเอาเฉพาะลงท้ายแล้วก็โปรแกรมมาเก็บไว้แต่สีฟ้าไม่เหมือนคนอื่นเลยหรือว่าสีน้ำเงินเนี่ยเดี๋ยวครับทุกครั้งที่เจอคุณจะต้องโปรแกรมเลยอ๋อให้เงินล้านเข้ามาสู่ชีวิตของฉันแล้วเดี๋ยวแบงค์50เสมือนเป็นแบงค์ล้านแล้วคุณก็กรี๊ดได้เลยนะครับแล้วคุณก็อะไรครับนำเงินแบงค์ล้านนั้นเอามาใส่กระปุกนี้ทุกใบไม่จำเป็นต้องเลขไหนนะทุกใบเลยเวลาคุณไปทอนมาไปรับจากธนาคารมานะได้รับเงินทอนมาเป็นแบงค์50คุณกรี๊ดได้เลยว้ายเงินล้านมาแล้วค่ะเงินล้านมาแล้วครับโอ้ยปังเวอร์แล้วคุณลองสังเกตตัวเองดูนะจากที่เมื่อก่อนไม่เคยได้รับแบงค์50เลยพอคุณเริ่มโปรแกรมจิตใหม่จูดใหม่วันนี้คือเงินล้านได้เข้ามาสู่ชีวิตคุณจะเจอทุกวันเลยถ้าคุณได้ออกไปตลาดนะคุณจะเจอทุกวันเลยบางทีคุณได้2ใบบางคนได้7ใบบางคนได้10ใบแบบตกกระจายเลยบางคนเปิดร้านขายของอ่ะนับใบได้เลยแบงค์สีฟ้าเนี่ยนานๆที่นำมาใบหนึ่งบางทีวันหนึ่งไม่มีสักใบเลยแต่พอเริ่มจูนจิตตัวเองแล้วเฮ้ยแบงค์ฟ้ามาทุกวันครับแบบนี้อะไรเงินล้านจะไปในเสียจะมาขนลุกปังๆนี่คือรางวัลที่2นะครับโอ้ยขนลุกนะอ่ะต่อไปรางวัลที่1จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตำราเล่มนี้แม่คู่มือโปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิตนะครับตำราดีๆเขียนด้วยหลักครูขออนุญาตอมลุกอมนะเพราะว่าเจ็บคอเมื่อคืนนี้นะครับคู่มือโปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิตนะครับ Hypnotherapy and NLP อันนี้เป็น Best Miracle นะครับ Best Miracle Comes to You นะครับพิมพ์มีครั้งที่3แล้วนะครับ21วันเสกจิตชีวิตบริหารบางคนบอกว่าครูขาหนูได้ตำราครูไปยังไม่ถึง21วันเลยแล้วคะปังมากบางคนแค่สั่งตำราแค่นั้นแหละนะครับเพิ่งได้รหัสจัดส่งไปตำรายังไม่ถึงที่บ้านก็ได้ถูกรางวัลที่1แล้วถูกรางวัลที่1อะไรครับจากการเล่นเกมครูนะคุณน้ำเนี่ยนะครับสั่งตำราเมื่อวานปุ๊บวันถัดมาถูกรางวัลที่1ในเกมเลยครับลุ้นมาหลายวันนะครับได้วันที่3นะครูจำรหัสลูกศิษย์ได้นะคนที่ได้รางวัลที่1ครูเนี่ยแต่รางวัลพิเศษเนี่ยจำได้บางคนพอรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษเยอะมากนะครับอ่ะอย่ามาลุ้นกันนะลุ้นกันนี่คือรางวัลที่1คนที่ได้ตำราครูไปต้องเป็นคนที่จะไปเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นต่อไปแล้วล่ะนะครับถ้าได้ตำราจากในเกมของครูนะคนนั้นจะต้องได้เป็นแสงสว่างให้กับตัวเองแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นแน่นอนทุกคนเป็นแสงสว่างได้ครับเพราะทุกคนมีอยู่แล้วแบบทุกคนมีออร่าอยู่ในตัวเองนะครับทุกคนมีได้นะนะครับครูรู้เลยว่าทุกคนเป็นคนที่มาเรียนเนี่ยมาดูไลฟ์เนี่ยมาฝึกจูนเนี่ยมีแสงสว่างทุกคนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แสงสว่างเกิดจากอะไรครับคุณเป็นแสงสว่างได้ไงรอยยิ้มของคุณเนี่ยเป็นแสงสว่างไหมเป็นนะไม่เชื่อคุณลองยิ้มดูสิทั้งวันยิ้มให้คนนั้นยิ้มให้คนนี้ยิ้มให้คนรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนี่แหละครับแสงสว่างหรือว่าคำพูดดีๆที่ออกจากปากของคุณคุณได้ยินเองก็เป็นแสงสว่างให้กับตัวคุณเองคนอื่นได้ยินคำพูดดีๆนะครับที่เป็นพลังงานดีๆเขาก็อะไรครับคุณก็เป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นผ่านอะไรครับผ่านรอยยิ้มผ่านคำพูดของคุณนั่นเองแม่นะคุณเป็นแสงสว่างง่ายไหมไม่จำเป็นต้องเป็นแม่มาสเตอร์ระดับโลกอะไรสักขนาดนั้นนะนี่ฉันเป็นแสงสว่างแล้วค่ะจะทำมาเห็นไหมยิ้มอย่างนะครับพร้อมหรือยังครับนี่คือรางวัลที่1ใครจดรางวัลให้ครูบ้างส่วนคนที่ไม่มีรหัสลงทะเบียนหลักสูตรเนี่ยใจร่มๆเดี๋ยวมีรางวัลพิเศษนะครับวันนี้แน่นอนอ่ะพร้อมแล้วอุปกรณ์ออกรางวัลที่5หลักที่1
เลขที่ออกแบบขอซ้อมก่อนนะซ้อมเสียงออกลอตเตอรี่ก่อนนะครับวันนี้เท่าไหร่ครับวันที่28วันสุดท้ายแล้วนะคะนะเรามาจูนกันมาสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตเลื่อนอุปกรณ์ออกรางวัลหน่อยนะครับคุณวรภาบอกว่ากรี๊ดอยากได้สีม่วงกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้มาลุ้นนะคนที่ยังไม่มีรหัสไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนท้ายเกมนะท้ายเกมก็จะมีเกมเล่นให้กับคนที่ไม่มีรหัสแล้วก็มีรหัสมาเล่นด้วยกันแต่นี้เฉพาะคนมีรหัสก่อนต้องให้สิทธิ์คนที่มีรหัสก่อนนะเขาอยู่กันไหมถ้าไม่อยู่นะเดี๋ยวจับรางวัลให้คนไม่มีรหัสเลยดีไหมเอาอย่างนี้สินะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตจดรางวัลก่อนนะครับเพราะเยอะมากเลยมาซ้อมถูกรางวัลกันเถอะนะมีสนามไหนก็เปิดให้คุณซ้อมบ้างเนี่ยสนามนี้แหละซ้อมถูกรางวัลจริงๆนะครับถูกรางวัลที่1แหละเป็นประสบการณ์ให้กับชีวิตตัวเองนะบอกเลยเดี๋ยวครับครูยังอยากซ้อมกับพวกคุณเลยนะครับลูกศิษย์ครูเก่งกว่าครูเยอะแยะนะครับบางคนนี้แบบแม่ถูกรางวัลที่1ถูกเอานะบางคนนะครับครูขออนุญาตเก็บอุปกรณ์ออกไม่ใช่เก็บสินะครับเรียงอุปกรณ์ออกรางวัลก่อนนะครับมาดูซิว่าใครพร้อมแล้วบ้างใครมีรหัสพิมพ์รหัสมารัวๆเลยนะครับใครไม่มีรหัสก็พิมพ์ว่าไม่มีรหัสค่ะเดี๋ยวรอลุ้นให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวคนไม่มีรหัสเดี๋ยวเรามานะครับท้ายๆนะครับพร้อมกันหรือยังครับพร้อมกันหรือยังนะครับวันนี้ขอให้รางวัลออกง่ายๆนะครับวันนี้ขอให้รางวัลออกง่ายๆนะครับออกง่ายๆเลยนะมาดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้เนาะรางวัลที่5นะรางวัลที่5นะครับนะมารุ้นนะครับรางวัลที่5นะครับกระปุกเงิน20ล้านเขียวเหนียวซับแม่ใครจะได้ไปซ้อมกันหรือยังบางคนบอกครูขาหนูเห็นเนี่ยกล่องพัสดุมาวางที่หน้าบ้านแล้วค่ะเปิดมาเป็นกระปุกเขียวเหนียวซับเลยค่ะกรี๊ด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 อยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าซ้อมแม่ซ้อมมากมายอ่ะนะแม่เรียนกับครูมาก็ดูรู้จักซ้อมมาด้วยนะไม่ใช่ว่าจะแบบมารุ้นเอาโชคเนี่ยฝึกกันได้นะครับเราต้องฝึกฝนในการเป็นผู้มีโชคดีนะครับอ่ะคนไม่มีรหัสไม่เป็นไรนะครับครูจางก็มาเนาะจากญี่ปุ่นนะครับอ่ะมาดูอุปกรณ์รางออกรางวัลนะครับนี่ก็คือหลักร้อยหลักร้อยจะมีเลข0กับเลข1เท่านั้นนะครับมี2ม้วนนะครับเพราะว่ารหัสของครูเนี่ยมีรหัส1001ถึง140ก็เลยมี140หมายเลขแต่ว่าต้องจับแบบนี้อันนี้หลัก10มีเลข0ถึงเลข9นะครับหลักหน่วยก็มีเลข0ถึงเลข9อ่ะมารุ้นกันรางวัลที่5อ่ะช่วยพิมพ์หน่อยครับรางวัลที่5นะครับ20ล้านนะครับพิมพ์มาหน่อยแล้วรางวัลที่5 20ล้านนะครับมารับกันไปนะพูดคำว่าล้านทุกวันเนี่ยมันจะไม่คุ้นกันเลยเหรอครูว่าต้องคุ้นกันบ้างนะต้องเข้าอายตนะแน่นอนนะอ่ะ
นะครับมานะครับรางวัลที่5 20ล้านแม็กควันเก็บมาคนแรกเลยเอามาดูนะครับหลักที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยเลขอะไรช่วยกันลุ้นหน่อยนะวันนี้ขอแบบรัวๆรั่วๆนะครับรางวัลที่5นะครับมาเลขที่ออกเลข1มาวันนี้มากับเลข1มั้ยหรือมากับเลข1ด้วยเลข0ด้วยอ่ะเลขที่ออกเลข1นะครับเลขที่ออกเลข1นะครับอ่ะต่อไปหลักต่อไปหลัก10นะครับหลัก10มาดูซิว่าเลขอะไรหลัก10เลขอะไรครับแม็กคุณวานนี่ปล่อยวางเลยเพราะว่าหลักร้อยเป็นเลข1ไปแล้วหลัก10ต้องเป็นเลข0ถึงเลข4เท่านั้นนะครับเพราะว่าครูมีสูงสุดแค่140อ้าว14มีอยู่คนเดียวจ้าใครรหัส14เพราะว่าหลักหน่วยครูไม่ต้องจับครับรหัสของครูสูงสุดคือ140 140หลักหน่วยครูไม่ขอจับเพราะว่ามันต้องเป็นเลข0เท่านั้น140ครับใครรหัส140ยินดีด้วยครับแม่คุณตุ๊ก104สงันนะ140อยู่ไหมคุณได้รับรางวัลกระปุก20ล้านเข้าไปสู่ชีวิตของคุณเลยนะครับโอ้ยคนลุก140ยินดีด้วยครับรู้สึกว่า140จะเคยออกมาแล้วรอบหนึ่งนะถ้าคุณอยู่เนี่ยคุณได้รางวัลในครั้งที่2แล้วเนี่ยเดี๋ยวครับเท่าที่จำได้เนี่ย140เนี่ยออกมาครั้งที่2แล้วตั้งแต่จับรางวัลมาคือคนมีรหัสเนี่ยนะมีสิทธิ์แต่ไม่รับก็เหมือนกับอะไรครับคนขายลอตเตอรี่อ่ะเขาหยิบลอตเตอรี่รางวัลที่1ไปขายหน้าบ้านคุณเขาเคาะเรียกคุณตั้งนานคุณไม่เปิดประตูเลยเสร็จแล้วก็ไปเคาะบ้านหลังข้างๆคุณผมก็บ้านหลังข้างๆคุณเนี่ยเขาเปิดมารับเขาก็ถูกรางวัลที่1ไปคุณก็ได้แต่เอ้ยทำไมเธอถูกล่ะเขาก็มาเล่าให้คุณฟังว่าเห็นเขากดออดหน้าบ้านคุณน่ะตั้งนานเธอไม่ออกมาเองเธอมัวแต่ทำกับข้าวพอดีฉันก็รอลุ้นอยู่เนี่ยเพราะวันนี้วันที่28แล้วอีก2วันใช่ไหมฉันก็เลยซื้อไว้เลย5ใบก็ปังๆไป30ล้าน เออเปิดรับไหมความโชคดีนะครับอ่ะ140อยู่ไหมครับช่วยดูให้ครูหน่อยครับเขาอยู่ไหมใครรหัส140ครับช่วยยืนยันหน่อยเร็วนะใคร140ครับช่วยพิมพ์ชื่อมาหน่อยว่าหนูได้รหัสการลงทะเบียนหลักสูตรนี้จูงกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตจากครูเนี่ยเมื่อ 5-6 วันที่แล้วเอ้ยเมื่อ8วันที่แล้วเนี่ยหนูได้รหัส140ค่ะอยู่ไหมครูจะนับ1ถึง10ถ้าคุณ140ไม่อยู่ครูจะนำลอตเตอรี่รางวัลที่5เนี่ยไปให้กับคนที่โชคดีที่เขารออยู่จริงๆส่วนคุณน่ะมีสิทธิ์แต่คุณไม่รับนะครับครูขอญาตนับ1ถึง10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขออนุญาตตัดสิทธิ์นะครับ140เพื่อมอบเงิน20ล้านนี้นะครับให้กับคนที่เขาโชคดีรางวัลที่5รายต่อไปขออนุญาตจับใหม่นะครับอ่ะยินดีกับผู้โชคดีที่รุ้นนะครับรอรับแล้วก็เปิดโอกาสดีๆให้กับชีวิตเรียบร้อยแล้วแม่คนลุกใครจะได้กระปุกเขียวเนี่ยซับไปเอาจับใหม่นะครับหลักร้อยเริ่มใหม่แล้วนะเริ่มใหม่แล้วแม่140 2รอบแล้วนะคะตั้งแต่เปิดหลักสูตรมาเนี่ยเธอไม่อยู่เลยนะคะเธอไปไหนขาเอออ่ะเธอนะเคาะหน้าบ้านตั้งหลายครั้งนะเธอโอกาสจะไม่มาหาเธอครั้งที่3แล้วค่ะเอ้า1จะ1แม่วันนี้มากับ1จริงๆใครรหัสตัวแรกเป็นเลข1กรีดได้เลยนะครับกรีดได้เลยครูวันบอกว่าขอเป็นคนข้างบ้านแทนค่ะรับรางวัลเรียบร้อยแล้วอ่ะหลัก10มาดูหลัก10สิเลขอะไรถ้าขึ้นต้นด้วยเลข1หลัก10ต้องเป็น0ถึง4เท่านั้นนะครับ0ก็ได้1ก็ได้2ก็ได้3ก็ได้4ก็ได้นะครับอ้าวมันลุ้นอ่ะเป็นเลขอะไรครับเลข3แม่1 3นี่ออกทุกวันมะจะเป็น1 3อะไรนะคุณอุษารัศมีเอ้ยไม่ใช่คุณอุษารัศมีคุณอะไรครับคุณอุบลรัศมีโอ๊ยกูจำชื่อไม่ได้ละนะครับ1 3อะไรมาลุ้นแล้วใครรหัส1 3อยู่ข้างหน้าพิมพ์มารัวๆรัวๆได้เลยนะครับ1 3อะไรใครจะได้กระปุกเงิน20ล้านเขียวเหนียวซับไปแอบกรีดอุปกรณ์ออกรางวัลหลักหน่วยเลขที่ออกมาใครอยู่ตรงนี้แล้วมีรหัสขึ้นต้นได้13พิมพ์มาได้เลยครับมาลุ้นกัน
เราจะได้ส่งพลังจิตช่วยเขาจะได้รางวัลที่5 20ล้านกลับบ้านวันนี้ใครรหัส134นะครับ134เนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยถูกมาทุกวันแต่ไม่รับมาไหมวันนี้คุณอะไรนะชื่อคุณอุบลรัศมีป่ะคุณอุบลน่ะนะลูกศิษย์ครูน่ะมาไหมนะตัวเองถูกทุกวันนะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองรหัส134เออคิดว่าตัวเอง135ดีนะเมื่อวานมีรางวัล135ถูกก็เลยรู้ว่าตัวเองอะไม่ใช่135ตัวเองก็134จะเป็นเขาไหมเขามาไหมเขาอยู่ไหมถ้าเขาไม่อยู่นี่นะคุณจะตีเลยนะแม่คุณช่อทิพย์ขอให้134ได้ค่ะเดี๋ยวมาดูซิมี1อะไรบ้าง133คุณหลินแม่คุณหลินนี่มาทุกวันครูก็รู้ให้คุณหลินเหมือนกันนะเขาก็อุตส่าห์มาจูดกระแสจิตทุกวันอ่ะคุณอุบลรัศมีมาจริงๆด้วยทีนี้พิมพ์ถูกแล้วนะว่าตัวเองรหัส134นี่ถ้าออกรอบดีนะครูยอมเลยออกทุกวันแต่ไม่รู้ว่าตัวเอง134อ่ะป่ะเออชอบว่าตัวเอง135ซุมบาเออเลขนี้มันก็มีอะไรหรือเปล่านะเออก็ไม่รู้สินะอ่ะมี133กับ134มาช่วยกันลุ้นสิครับแม่วันนี้จะเป็นเลข3เลขท้ายเลข3ของคุณหลินหรือว่าจะเป็นเลขท้ายเลข4ของคุณอุบลรัศมีมารู้ให้เป็นเลข3หรือว่าเลข4กันโอเคไหมอ่ะพร้อมกันหรือยังครับพร้อมกันหรือยัง1 3อะไรครับ1 3 5เฮ้ยเธอได้อีกแล้วนะเมื่อวานเธอก็ได้รางวัลที่3วันนี้เธอได้รางวัลที่5ใช่มั้ย1 3 5มามั้ยถ้า1 3 5ตัวจริงไม่มานะครูจับใหม่นะครับไม่เป็นไรนะ132กับ134ใจร่มๆนะครับใจร่มๆอันนี้135ค่ะเฉียดแล้วเฉียดแล้วใกล้แล้วกันละ135มาไหมคุณชนาภาเมื่อวานเธอได้รางวัลที่3เพราะ135เจอ135ไงจำได้ไหม135กับ135 2คนเลยเมื่อวานแม่คุณตกใจเลยคุณตรวจสอบใหญ่มากมากมายเลยว่าสรุปว่าใครตัวจริงนะทีนี้ก็เลยรู้ว่าใคร134ใคร135อ่ะ135นับ1ถึง10มามั้ยคุณชนาภาถ้าคุณชนาภาไม่มาครูขออนุญาตตัดสิทธิ์นับ1ถึง10ยินดีกับคุณชนาภาไปก่อนนะครับ1 2 3 4 5มามั้ย6 78 9 10ขออนุญาตตัดสิทธิ์1 3 5นะครับเนื่องจากไม่อยู่ณตอนนี้นะครับช่วยพิมพ์คำว่าตัดสิทธิ์หน่อยแล้วนะครับตัดไม่ต้องพิมพ์คำว่าตัดสิทธิ์หรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีนะครับไม่เอานะครับยินดีด้วยกับ1 3 5แต่ว่าเขาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตจับรางวัลที่5ใหม่อีกครั้งนึงนะครับเป็นพยานให้ครูนะครับเพราะว่าไม่มี135นะครับไม่มี135นะไม่มีเขาไม่ได้อยู่ตอนนี้นะครับเออเป็นพยานนะครับช่วยพิมพ์มาหน่อยว่าตอนนี้135ไม่อยู่ครับเพราะคุณนับ10ไปแล้วนะครับพิมพ์มาไว้เลยนะครับจับใหม่โอ้ยเขียวเหนียวซับจับครั้งที่3แล้วขอให้คนที่อยู่ได้คนที่อยู่ได้นะครับโอ้ยจับครั้งแรกดีใช่มั้ยโอ้ยนับจูน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 อ2ตื่นเช้าเริ่มมึนเดี๋ยวครับจูนกระแสจิตก่อนจับเลขแรก140ไม่อยู่จับเลข2 135ไม่อยู่จ้าเดี๋ยวครับงั้นจับใหม่นะครับใครจะได้กระปุกเงิน20ล้านครูไปขอให้คนที่อยู่ได้ขอให้คนที่อยู่โดนนะครับอ่ะเลขแรกหลักร้อยเลขอะไรเอามาช่วยครูดูซิเลขอะไรเลขอะไรเลข0โอ้โห0มาแล้วค่ะใครเลข0นำมาลุ้นกันหน่อยแล้วหลักร้อยเลข0จะเป็น0อะไร0อะไรนะครับหลัก10มาดูหลัก10หลัก10จะเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับเลข0ถึงเลข9ได้หมดเลย0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ใครจะเป็นของรางวัล20ล้านนี้0 8โอ้โห0 8ไม่ได้ออกมานานแล้วนะคะ0 8เนี่ยใครรหัส08นำพิมพ์มารัว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 เดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวส่งพลังจิตให้ช่วยช่วยกันใครรหัส08แม่คุณทับทิม080โอ้โหอยู่ด้วยนะเนี่ยมารู้นี่คุณทับทิมไหมมีใครรหัส08บ้างนำหน้ามาเลยมาเลยลุ้นด่วนๆข
ขอให้คนที่อยู่ได้ขอให้คนที่อยู่โดนขอให้คนที่อยู่ได้รับรางวัลไปเพราะเขาคู่ควรและเหมาะค่ามากๆนะครับ08อะไรครับ08อะไรนะครับเมื่อสักครู่นี้08นำหน้าอันนี้รหัสนะครับหลักหน่วยนะครับจะเป็นเลข01 2 3 4 5 6 7 8 9เป็นไปได้หมดแต่ตอนนี้มีอยู่2คนก็คือคุณทับทิมอ๋อ3คนนะคุณทับทิม080คุณชนนิสา081คุณยูมิ088เฮ้ยคุณมายุรี087โอ้โหมี087ด้วยนะคะ080 081 087และ088มาบอลลูนให้คนอยู่แล้วบอลลูนให้คนอยู่ได้บอลลูนให้คนอยู่ได้เอา20ล้านไปมั้ยวันนี้คุณจะถูกรางวัลที่5มั้ยครั้งแรกในชีวิตนะที่คุณได้ประสบการณ์ในการถูกรางวัลที่5พร้อมกับกระปุกเงิน20ล้านเนี่ยแบบเช้านี้คุณปังมากเลยนะฮะ080 081 087 088ขอให้คนอยู่ได้ขอให้คนอยู่โดนขอให้เขาโชคดี087โอ้ยออกแล้วจ้านะครับ087ยินดีกับคุณคุณอะไรนะ087คุณมายุรีอนุกูลประเสริฐนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณมายุรีอนุกูลประเสริฐนะครับแม่นะครับ087ได้รับรางวัลที่5กระปุกเงิน20ล้านนะครับเขียวดูดเขียวเหนียวซับนะครับแบบปังๆยินดีด้วยนะครับกับคุณมะยุรีครับรับไปเลยนะครับอินบ็อกซ์มาหาครูด่วนเลยนะครับอินบ็อกซ์มานะครับบอกว่าครูขาหนูถูกรางวัลที่5ค่ะได้กระปุกเขียวเหนียวซับเขียวดูดซับเขียวเหนียวซับนะ20ล้านนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรศัพท์ด้วยมาที่ inbox ครูก่อนเที่ยงวันนี้เพื่อยืนยันว่าหนูได้รางวัลที่5ค่ะเดี๋ยวกูจะไปเช็คก่อนว่าคุณได้รหัส087จริงไหมนะครับเดี๋ยวกูเช็คด้วยนะครับมาถ้าคุณแคปหน้าจอไว้เรียบร้อยแล้วก็ส่งภาพแคปเจอร์มาด้วยก็ได้นะครับว่าคุณรหัส087ครูลงทะเบียนให้จริงๆนะครับมายินดีด้วยกับคุณมะยุรีอนุกูลประเสริฐแม่ออกแล้วเป็นของเขาจริงสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแม่มารุ้นรางวัลที่4ต่อไปขออนุญาตจดชื่อก่อนนะครับคุณมะยุรีอนุกูลประเสริฐแสดงตัวด้วยนะครับคุณมะยุรีนะครับแสดงตัวหน่อยนะครับ087นะครับ087ยินดีด้วยนะครับคุณมะยุรีครับแสดงตัวอีกทีหนึ่งครับยินดีด้วยครับเขาแสดงตัวไหม087ยินดีด้วยนะครับถ้าคุณมายุรีอยู่ช่วยตอบครูนิดนึงว่ารับรางวัลแล้วค่ะนะครับแล้วครับหนู087ค่ะโอเคมารุ้นต่อไป ต่อไปรางวัลที่4นะครับกระปุกเงิน100ล้านบาทแบบนี่ก็แดงดูดซับได้เหมือนกันนะไม่ธรรมดานะเนี่ยนะครับเอากระปุกเงินนี้ไปดูดเงินนะครับแม่ดูดเงินกันรัวๆรัวๆนะครับบารุนกันต่อไปนี่คือรางวัลที่4กระปุก100ล้านบาทนะครับแม่ช่วยกันพิมพ์หน่อยแล้วรางวัลที่4กระปุก100ล้านนะครับแม่กระปุก100ล้านนะสีแดงแรงฤทธิ์มากๆนะใครถูกฉลกกับสีแดงเนี่ยนะรับรองปังเวอร์มากๆนะครับมารุนกันต่อไปนะครับแดงดูดซับมากนะครับครูจะบอกว่าทุกรางวัลครูส่งไปเรียบร้อยแล้วนะนะคนที่ได้รางวัลจากครูไปทั้งภาคเช้าหลักสูตรนี้ตอนเช้าตั้งแต่วันที่1 2 3 4ครูส่งไปหมดแล้วนะครับทุกรางวัลเนี่ยวันที่1วันที่2วันที่3แล้วก็ภาคดึกทั้งหมดที่ครูจัดมาครูส่งผ่านครูรี่ยกเว้นเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้หลักสูตรวันที่4ครูส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์เพราะว่าถึงวันเสาร์เลยนะครับถึงวันเสาร์แน่ๆถ้ากรุงเทพก็ถึงวันนี้นะครับรางวัลที่4กระปุก100ล้านนะจ๊ะใครพร้อมแล้วบ้างนะครับคุณมายุรีพิมพ์มาแล้วรับรางวัลแล้วค่ะ087โอเคครูจะได้แคปหน้าจอไว้นิดนึงนะครับยินดีด้วยนะคุณมายุรีนะไม่ธรรมดานะแม่รับรางวัลที่5ไปแล้วถูกรางวัลที่5ครูขอใช้คำว่าถูกรางวัลที่5ดีกว่ามันรู้สึกดีมันรู้สึกได้ซ้อมจริงๆต่อไปรางวัลที่4จะเป็นใครคุณมายุรีก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับมาดูรางวัลที่4นะครับ100ล้าน100ล้านผู้ใดจะได้เนาะหลักร้อยเป็นไผ่นี่จะเป็นเลขอะไรนำหน้านะครับ
เลข1จ้า1มาอีกแล้วนะ1มาอีกแล้วหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นหลัก10ต้องเป็น0ถึง4เท่านั้น0 1 2 3 4นะครับถ้าเป็นเลขอื่นกูต้องจับใหม่นะหลัก10เลขอะไรหลัก10เลข5เลข5จับใหม่นะครับเพราะขึ้นต้นด้วย1ก็ต้องจับใหม่นะครับเลข5จับใหม่นะครับเป็นเลขอะไรนะครับขอให้คนที่อยู่ได้คนที่อยู่โดนนะครับเขาเหมาะสมและคู่ควรนะครับ1อะไรเนี่ย2เออ1 2ไม่ได้ออกมานานแล้วนะใครรหัส1 2ครับ1 2มาลุ้นกันเดี๋ยวกูขอจับหลักหน่วยก่อนจับหลักหน่วยเอาไว้1 2อะไร1 2อะไรแอดกิ๊ดรัวๆอ่ะนี่คือหลักหน่วยนะครับใครรหัส1 2มาลุ้นรางวัลที่4แล้วใคร1 2นำหน้าพิมพ์มาได้เลยแล้วต้องอยู่ด้วยนะถ้าไม่อยู่ก็หมดสิทธิ์จ้านะใครรหัส1 2ครับพิมพ์มาได้เลยแม่คุณตุ๊กเนโกะนี่ก็มาจูนกระแส7ทุกวันดูซิวันนี้จะปังมั้ย1 2 5ใช่ไหมคุณตุ๊กเนโกะยินดีด้วยครับใครรหัส1 2 5เนี่ยคุณตุ๊กเนโกะโอ้โหคุณลภัสรินนะก็ยังอยู่นะ1 2 3ไม่เรียกเรียงเลยจะเป็น1 2 5หรือว่า1 2 3มาช่วยกันลุ้นหน่อยแล้วมาส่งพลังจิตให้กับคนที่อยู่เดี๋ยวครับ1 2 3หรือว่า1 2 5มีแค่2คนนี่เหรอถ้ามี2คนเรามาช่วยกันเลยครับช่วยกันขอให้เนี่ยเป็นเลข3หรือเป็นเลข5จับปุ๊บได้ปั๊บจับปุ๊บได้ปั๊บเอ้าคุณโบก็อยู่จ้ะ1 2 8แม่ช่วยพิมพ์หน่อยครับมี1 2 3 1 2 5แล้วก็1 2 8คุณโบนะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นเลข3เลข5หรือเลข8จะเป็นเลข3เลข5หรือเลข8รู้สึกว่าคุณโบจะเพิ่งสั่งตำราครูไปเมื่อ2วันที่แล้วใช่มั้ยใช่คุณโบป่ะครับใช่คุณโบที่สั่งตำราครูไปเมื่อวานป่ะวันก่อนป่ะครับอยู่แถวอ่อนนุชอ่ะใช่มั้ยกูจำผิดป่ะไม่แน่ใจใช่คุณโบมั้ยอ่ะเลขนี้จะเป็น1 2 3 1 2 5หรือว่า1 2 8มารุ้นช่วยกันสิโอ๊ยคนลุกไม่อยากจะคิดเลยว่าเป็นเลขเนี้ยแต่รู้สึกไม่อยากรู้สึกไม่เอาต้องเป็นกลางต้องเป็นกลาง1 2อะไรครับว้าว1 2 6 1 2 6โอ๊ยคนลุกอยู่ไหม1 2 6นี่เลข6นะคะ1 2 6แม่เฉียดไปเฉียดมานิดหน่อยดีครับแม่1 2 6ใครอยู่บ้างครับ1 2 6ยินดีด้วยคุณอยู่ไหมใครรหัส1 2 6รหัสจากการลงทะเบียนหลักสูตรนะพิมพ์มาได้เลยจ้านับ1ถึง10มาไหมมาไหมคุณจะมาไหมคุณจะมารับทรัพย์ไหมยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับ1 2 6อยู่ไหมครับแม่คุณบอกว่าใช่ค่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอลุ้นรางวัลถัดไป1 2 6อยู่ไหมช่วยดูด้วยจ้านะครับหนึ่งสองหกอยู่ไหมครับแสดงตัวหน่อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยครูเอารางวัลที่4ไปเคาะที่หน้าบ้านแล้วนะคะร้อยล้านเนี่ยจะเปิดรับไหมนะครับเปิดรับไหมคะแสดงตัวหน่อยเร็วหนึ่งสองหกอยู่ไหมจ๊ะหนึ่งสองหกครูจะนับ1ถึง10ถ้า1 2 6ไม่อยู่ครูขออนุญาตตัดสิทธิ์นะครับขออนุญาตโยกสิทธิ์เพราะว่าไม่อยู่ให้กับคนใหม่นะครับให้กับคนที่เขาอยู่จริงๆนะครับนับ1ถึง10 1 23 4 5มาหรือยังครับ1 2 6อยู่ไหมแม่เสียดายนะเนี่ยได้รหัสเราไม่อยู่นะครับ5 6 7 8 9 10ขออนุญาตตัดสิทธิ์1 2 6นะครับเพราะว่าคุณไม่อยู่ครูขออนุญาตนำรางวัลที่400ล้านนี้ให้กับคนที่เขาเหมาะแล้วก็คู่ควรและอยู่รับจริงๆนะครับแม่เขาจะอยู่รับใช่ไหมอยู่นะกีตขอเป็นคนข้างบ้านรับแทนกับครูขาแม่หลายคนบอกว่าขอเป็นคนข้างบ้านค่ะเปิดประตูรับไว้ตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมได้ข่าวนะครูก็เปิดไว้เหมือนกันแหละนะเปิดประตูเหมือนกันนะรอเขามาเคาะอยู่เมื่อคืนฝันดีมากบอกเลยนะดีสุดๆคุณเคยเห็นเครื่องบินเทคออฟไหมนะครับเครื่องบินกำลังแบบขึ้นอย่างเงี้ยโอ้ยเห็นแบบชัดมากนะครับจริงๆอ่ะโอ้ยขนลุก
เรื่องเยอะในเมื่อคืนนี้ที่ฝันแบบดีมากๆนะครับบอกเลยว่าดีมากๆถ้าดีกับครูก็ต้องดีกับพวกเราด้วยชัวร์ 100% นะครับ 100% จับใหม่นะคนลุกอ่ะรางวัลที่4 100ล้านจะเป็นของใครนะครับมาลุ้นกันต่อทุกคนมีสิทธิ์หมดทุกคนมีสิทธิ์เมื่อไม่ได้สิ่งนี้จะได้สิ่งใหม่เสมอจำไว้ให้ดีพลาดสิ่งนี้จะมีสิ่งใหม่เสมอแต่คุณต้องปล่อยวางให้เร็วเท่านั้นเองคุณต้องถามตัวเองให้ได้ว่าเรื่องนี้สอนอะไรคุณเรียนรู้เข้าใจไปปล่อยวางได้ไหมถ้าคุณปล่อยวางเร็วสิ่งใหม่ที่ปรากฏคุณก็จะเห็นเร็วแต่ถ้าคุณปล่อยวางช้าสิ่งใหม่เข้ามาแล้วเขามารอคุณคุณก็มัวแต่ไม่ได้ไปโฟกัสเขาคุณมัวแต่โฟกัสสิ่งเก่าที่คุณพลาดหวังอยู่คุณก็มองไม่เห็นสิ่งใหม่นั้นสิ่งใหม่นั้นก็วิ่งหนีไปเลยนะครับบอกเลยเขาไม่รอคุณนานหรอกนะครับเขามาแล้วก็ไปทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคุณอย่าลืมนะไม่มีอะไรถาวรเพราะฉะนั้นเขามาปุ๊บก็ไปปั๊บละจ้าอ่ะรางวัลที่4แอบกรี๊ดให้กับคนที่ได้รางวัลที่4 100ล้านซิแม็กเงิน100ล้านกำลังจะวิ่งไปที่บ้านแล้วเนี่ยจะรับกันมะนะครับอ่ะหลักร้อยเลขอะไรครับหลักร้อยเลข1แม็กนะครับ1มาอีกแล้วนะครับวันนี้0ก็แอบหน่อยป่ะ0อย่าเพิ่งหน่อยนะคะบางที00มาทีหลังเนี่ยรางวัลที่1ไปเลยจ้าเหมือนเมื่อวานในคุณตุ้มนะได้ทั้งรางวัลที่2รางวัลที่1ไปพร้อมกันเลยไม่ธรรมดานะอ่ะนี่คือเลข1นำหน้าครับใครรหัส1นำหน้าแอบลุ้นเอามาดูหลัก10ซิถ้า1นำหน้าแล้วหลัก10ต้องเป็น0 1 2 3 4นะครับต้องเป็น5ตัวนี้เท่านั้นอ่า1 1นี้ออกทุกวันเลยนะคุณบอกเลยนะ1 1แม็กอยู่กันไหม11 11ที่กูจำได้นะมีคุณอุ112คุณเดือน116อยู่กันไหม11อะไร11อะไรอ่ะมาดูนะครับหลักหน่วยจับไว้ก่อนแต่ยังไม่เปิดนะครับ11อะไรครับ11อะไร11อะไรอันนี้กูจับไปแล้วนะครับหลักหน่วยเอามาลุ้นกันสิใครจะได้ไปเนี่ยนะครับ100ล้านเนี่ยรับกันมานะครับจะรับกันมานะครับแม่คุณเดือนอยู่นะ116อ่ะถ้าคุณเดือนอยู่คนเดียวก็ขอให้เลขนี้เป็นเลข6เลยนะมารายงานตัวกันแล้วใคร11อะไรกันบ้างแม่รับรางวัลเมื่อวานคุณเดือนได้ทองคำไปแล้ววันนี้จะได้เงินมั้ยนะครับเงิน100ล้าน1เงิน100ล้านนะเมื่อวานคุณเดือนนะครับไปจับรางวัลปีใหม่ของบริษัทนะครับได้ทองคำมาแล้วนะครับแม่111ก็อยู่เหรอคะใครคะ111แสดงโตหน่อยนะครับ111คุณหญิงเหรอนะครับยุนหญิงเหรอ111โอเคจ้านะครับคุณธนิชา115นะครับแม่มีลุ้น3คนนะครับ111 115 116อ่ะขอบคุณคุณลิดกับคุณอลิสด้วยนะครับที่สรุปตัวเลขมาให้แล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับมาลุ้นว่าจะเป็นเลข1เลข5หรือว่าเลข6อ้อยคนลุกขอให้เขาได้เลยนะครับเปิดปุ๊บได้ปั๊บหนึ่งหนึ่งกรี๊ดโอ้ยขนลุกเมื่อวานได้ทองคำไปวันนี้ได้ร้อยล้านโอ้โหยินดีกับคุณเดือนด้วยครับแม่คนนี้ก็ปังจริงก็บอกเลยเขามาแรงเขาคันมือตั้งแต่เช้าตื่นเช้ามายังไม่รู้จักที่นอนนี่เกามือก่อนเลยเขาบอกแล้วก็เอ็มรัวๆนะทองคำที่เขาได้เมื่อวานอ่ะมีฝาทองคำอ่ะรู้จักตลับใส่ทองคำไหมนะครับใส่ทองคำมันจะเป็นตลับใช่ไหมครูก็พอเขาส่งรูปมาให้ดูครูเห็นเอ็มบนตลับเลยครูรู้เลยบังเอิญไม่มีในโลกเพราะว่าตลับกับปุกที่ใส่สร้อยคอทองคำเขาน่ะมีอักษรเอ็มอยู่แล้วก็คันมือทุกวันแล้วเขาเอ็มทุกวันเขาก็ได้จริงไงเขาไม่รู้ด้วยนะว่าตลับสร้อยคอทองคำของเขาเนี่ยมีเอ็มเขาถ่ายรูปมาพร้อมกับหนังสือครูแล้วก็มีสร้อยคอที่วางไว้บนหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าบนหนังสือครูก็มีเอ็มค่ะเพราะว่ามีคำว่า miracleแต่ครูไม่ได้โฟกัสที่หนังสือครูโฟกัสที่กระปุกใส่สร้อยคอของเธอน่ะที่เธอไปจับมาเนี่ยมีอักษร M ตัวเบลเลอร์เลยเธอไม่เห็นหรือไงนะครับยินดีกับคุณเดือนด้วยครับแม่รับรางวัล100ล้านรางวัลที่4แม่ถูกรางวัลที่4แล้วนะเธอแม่เมื่อวานได้ไป 5,000 ใช่ไหมทองคำเส้นนั้นน่ะสมมติวันนี้เธอได้อีก100ล้านนะคะยินดีด้วยกับคุณเดือนครับเมื่อวานสิงร่างครูก็บอกอ้อยรับไปเลยครับ100ล้านขออนุญาตเมื่อวานคุณเดือนบอกว่าขออนุญาตสิงครูค่ะตอนจับฉลากแม่มาเรียนกับครูโดยตรงแล้วก็รู้วิธีการสิงร่างซะขนาดนี้
เอาไปใช้กันเลยทีเดียวแม่สิ่งร่างครูไม่ให้สิ่งกันง่ายๆนะครับบอกก่อนนะครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวขอสิ่งร่างครูบ้างนะไม่น่าล่ะทำไมวันนี้รู้สึกอึดอัดเธอมาสิ่งร่างฉันนี้เองนะครับใช่ไหมยินดีด้วยกับคุณเดือนด้วยนะครับแม่คุณเดือนก็เพิ่งถูกรางวัลครูไปนี่เนาะวันก่อนใช่ไหมถูกรางวัลอะไรไปเนาะคุณเดือนรางวัลพิเศษมั้งรางวัลพิเศษนะครับคุณเดือนนี่ไม่ธรรมดานะคะบอกเลยไปเรียนกับครูตั้งแต่กรุงเทพก็ไปเรียนเชียงใหม่ก็ตามมาเรียนหลักสูตร VIP ก็มาเรียนนะเธอไม่ยอมแพ้เธอจะเรียนตอนนี้เธอก็ปังนะครับยินดีกับคุณเดือนด้วยครับแม่รางวัลที่400ล้านเมื่อวานรับทองวันนี้รับตังค์ตังค์กระปุกตังค์นะ100ล้านนะครับยินดีกับคุณเดือนด้วยครับแม่นะบางคนจะแอบใช้วิธีการสิ่งร่างครูใช่ไหมนะครับบางคนบอกไปอ่านโพสต์นะเมื่อคืนกูไปโพสต์ก่อนเที่ยงคืนนะคุณเดือนเขาจับไปชิงรางวัลจับสร้อยคอทองคำที่บริษัทเขานะครับได้เงินได้ทองคำมาเลยแอบกรี๊ดนะครับกรี๊ดเราหนังสือครูไปแล้วถ่ายรูปสร้อยคอมาพร้อมกับหนังสือครูด้วยนะครับขนลุกแล้วเวลาเขาไปวัดน่ะไปวัดไปทำบุญเขาเอาตำราครูไปด้วยนะแล้วถ่ายรูปไหมครูดูครูขาวันนี้พาครูมาวัดค่ะนะวันนี้เขามีบวชพระก็พาตำราครูมาด้วยโอ้ยขนลุกนะครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าตำราครูทำไมปังเพราะว่าคนไหนได้ไปก็ไปทำบุญเอาตำราครูไปด้วยไงตำราครูก็เลยได้อานิสงส์นะครับสาธุบุญด้วยนะครับมาต่อไปรางวัลที่3ครูว่าทุกคนรอรางวัลที่3เหมือนกันใช่ไหมม่วงดูดซับแบ500ล้านบางคนแอบเกรดอยู่ที่บ้านตอนนี้นะครับม่วงดูดซับนะครับแม่บางคนแบบมาขอสิ่งร่างครูกันรัวๆรัวๆกันเลยไม่ให้สิ่งร่างนะเดี๋ยวหนักนะตอนเนี้ยคนที่เรียนกับครูนี้ก็จะรู้วิธีการสิ่งร่างกันเลยทีเดียวนะครับสิ่งร่างครูทำยังไงนะครับต้องเป็นห้ามแอบถามห้ามบอกใบกันนะเฉพาะคนที่มาเจอครูตัวเป็นๆเท่านั้นนะก็ต้องรู้วิธีการสิ่งร่างเนี่ยนะครับนะครับบางคนแบบครูขาหนูก็เคยมาเรียนกับครูนะครูไม่เห็นสอนเรื่องสิ่งร่างเลยมันก็มีเป็นหลักสูตรกันไปใช่ไหมนะครับเดี๋ยวครับพอพูดเรื่องสิ่งร่างมึนหัวเลยแสดงว่ามีคนเข้ามาแล้วเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวต้องแปลงร่างไหมไม่ต้องแปลงร่างนะคะเดี๋ยวครับนี่คือรางวัลที่3นะครับช่วยพิมพ์หน่อยแล้วรางวัลที่3นะครับ500ล้านแม่ม่วงดูดซับใครชอบสีม่วงแบบครูบ้างนะอยากจะมีไว้สักกระปุกนะที่เหลือไปเนี่ยขอไว้สักกระปุกด้วยป่ะตอนนี้เนี่ยมีกระปุกอะไรบ้างอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับหยอดกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวนะมีกระปุกไหนก็หยอดใช่ไหมบางคนบอกว่ากระโดดเข้าร่างครูเลยทุกคนเด้งออกเลยไม่หรอกครับครูก็ไม่โหดขนาดนั้นมานะครับใครจะได้รางวัลที่3นะครับถูกรางวัลที่3วันนี้500ล้านบาทนะคุณตุ๊กเนโกะพิมพ์มาละรางวัลที่3 500ล้านบาทขอให้คนอยู่ได้ขอให้คนอยู่โดนขอให้คนนั้นได้ไปเหมาะและครูควรกับคุณจริงๆเท่านั้นอ่ะมาดูหลักร้อยครับบอลลูนซิจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวไม่ต้องสิงร่างครูเยอะนะเดี๋ยวครูหนักอึ้งแล้วตอนนี้สิ่งร่างกันใหญ่เลยนะครับแม่รางวัลที่เดี๋ยวมีกี่เลขเนี่ยอ้าวรางวัลที่3นะครับหลักร้อยเลขอะไรนะครับหลักร้อยเลขที่ออก1มาอีกแล้วครับ1มาอีกแล้วแม่0ปล่อยวางแล้วใครที่เริ่มต้นที่0พิมพ์มาว่าปล่อยวางได้เลยครับปล่อยวางแล้วคุณจะได้อย่างที่ดีกว่าเด้อครับใช่ไหม1ไปแล้วต่อไปหลัก10ครับหลัก10จะเป็นอะไรหลัก10ต้องเป็นเลข0ถึงเลข4เท่านั้นนะครับ0 1 2 3 4นะครับหลัก10เลข0ครับแม่1 0มาแล้วค่ะใครรหัสเริ่มต้นใน1 0พิมพ์มารัวๆเลยครับจะได้รู้ว่าคุณรหัส10นะยังอยู่นะนะครับมีสิทธิ์รับกระปุกเงิน500ล้านบาทเอาไปดูดซับชีวิตคุณนะครับมาขออนุญาตจับไว้ก่อน10อะไรหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยครูจับไปแล้วนะครับหลักหน่วยครูจับไปแล้วนี่หลักหน่วยนะครับ10อะไรแสดงตัวด่วนตอนนี้คุณพัสชนนะครับถูกรางวัลที่1กับครูไปแล้วเมื่อวันที่2 107แม่มาดูซิว่าใครยังอยู่แม่คุณตุ๊ก104
ได้รางวัลที่1กับครูเมื่อวันที่1เมื่อวันจันทร์นะครับคุณน้ํา108ได้รางวัลที่1กับครูเมื่อวันที่3นะครับวันพุธแม่คนที่ได้รางวัลที่1นี้มาแข่งกันเลยใช่มั้ยจูนกันใหญ่เลยอ่ะคุณรัฐาเพิ่งเข้ามา102เออ ตอนนี้นะครับรวมดาวมาแล้วนะครับรวมดาวอยู่ด้วยกันละ104 107 108แต่มีน้องใหม่นะครับน้องใหม่มาขอสมัครซ้อมถูกรางวัลที่อันนี้เป็นถูกรางวัลที่3ใช่ไหมน้องใหม่102เพิ่งเข้ามานะครับ102 104 107 108มาลุ้นสิครับว่าน้องใหม่จะได้ไหมน้องใหม่102นะครับน้องใหม่102น้องใหม่จ๋าส่งพลังให้น้องใหม่ไหมถ้าส่งพลังให้น้องใหม่เนี่ยเดี๋ยวคนที่ถูกรางวัลที่1 104 107 108เขาก็แอบหน่อยสิแอบหน่อยป่ะนะครับก็ไม่รู้แหละของเขาก็ต้องเป็นของเขาเดี๋ยวครับ2 4 7 8จะเป็นเลขอะไรครับลุ้นครับ2 4 7 8นะครับ2ครับอุ้ย คนลุกมั้ยคนลุกมั้ย102มาโอ้โหคุณนี่นะช่วยกันกระจายรางวัลกันดีมากๆเลยนะครับแท็กทีมกันอยู่แล้วป่ะเนี่ยรหัส102 104 107 108เนี่ยรับรางวัลจากครูนี้รางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเออยินดีด้วยนะครับกับคุณ102คุณรัฐาคุณณฐานะครับแอบกรีดอ้อยคนลุกนะครับเออนะครับเอาไว้ได้อย่างงี้สิเอาไว้ได้อย่างงี้สินะใครได้ยินดีด้วยนะครับกับคุณณฐานะครับคุณณฐานี่ปังมากนะรหัส10เนี่ยนะครับแม่นะครับปังมากๆนะครับ102 104 107 108ทุกคนที่อยู่เนี่ยได้รางวัลจากครูไปแล้วนะครับโอ้ยรางวัลใหญ่ๆอ่ะรับไปเลยครับ500ล้านนะครับดูดซับให้กับคุณไปเลยนะครับโอ้ยยินดีด้วยนะครับขนลุกมากนะครับ102นะครับคุณนัทธานะครับยินดีด้วยกรี๊ดกันเลยนะครับรายงานตัวเลยนะครับรีบไปรายงานตัวเลยนะครับไปแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรที่ inbox ครูนะครับที่ inbox ครูบอกว่าดูค่ะนะครับ102ค่ะนะครับนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาด้วยนะครับ inbox นะครับคุณนัทธาวปรียา102แม่รหัส10นี่ไม่ธรรมดานะแต่ละคนเนี่ยบอกเลยนะเขาปังมากนะครับปังกันมากๆรางวัลที่3นะครับต่อไปรางวัลที่2นะครับคือกระปุกเงินล้านนะครับเขียนไว้เลยนะครับเออบอกครูด้วยนะอินบ็อกซ์มาเนี่ยถูกรางวัลที่เท่าไหร่กันนะครับอ่ะบอกครูด้วยนะครับว่าถูกรางวัลที่เท่าไหร่กันแบบยินดีด้วยนะครับคุณณฐาได้แล้วไม่รู้เข้ามากๆ102แบบเดี๋ยวรวมดาวกันเลยนะรหัส10เนี่ยรวมดาวคนถูกรางวัลเออเอาไว้ได้อย่างนี้สิจะบอกว่าเลขท้ายอะลอตเตอรี่อะครูซื้อชุดใหญ่ไว้2ชุดเองนะครับก็คือชุด120ล้านเนี่ยมี2ใบนะครับ2ชุดชุดนึงเนี่ยก็ลงท้ายด้วยเลขที่ครูพูดบ่อยๆแหละที่จับบ่อยๆแล้วเขาไม่มาเนี่ยเขาจำผิดจำถูกเนี่ยเลข1อีกเลข1ก็นี้แหละซื้ออยู่2ชุดนี่แหละนะครับเออบังเอิญไม่มีในโลกจริงๆนะครับก็ว่ากันไปนะมันก็มีได้กับไม่ได้ใช่มั้ยมี2อย่างนะครับกระปุกเงินล้านต่อไปรางวัลที่2นะครับมาลุ้นรางวัลที่2ต่อคนที่ได้รางวัลที่5 4 3ไปแล้วมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่2ด้วยแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลแล้วก็ทุกคนนะครับทุกคนก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอ่ะกระปุกเงินล้านนะครับวันนี้ขอจับครั้งเดียวแล้วก็เอาเลยนะขอให้จับครั้งเดียวแล้วคนนั้นอยู่แล้วก็ได้เลยโอเคมั้ยอ่ะกระปุกเงินล้านเป็นของใครไม่งั้นเดี๋ยวแจกถึง 9:00 น.มั้ยไม่เอานะคะกระปุกเงินล้านหลักแรกหลักร้อยนะครับคุณน้ำบอกว่ากระปุกเงินล้านจ่ามาทางนี้นะ108เออนะครับอ่ะเลข
หนึ่งมาอีกละเลขศูนย์ปล่อยวางนะครับเลขหนึ่งมาแล้วครับเลขหนึ่งมาแล้วจ้าเลขหนึ่งมาแล้วจ้าเอา101เพิ่งมาเหรอนะครับแม่เขาจับไปแล้วนะคะรอบนั้นเนี่ยค่ะนะครับแต่ว่าได้102ใช่ไหมต่อไปนะครับหลัก10จะเป็นเลขอะไรหลัก10ต้องเป็นเลข0ถึง4เท่านั้น0 1 2 3 4นะครับ0 1 2 3 4นะ1 3เฮ้ย1 3มาอีกแล้วครับ1 3มาอีกแล้วโอ้ยขนลุกใครรหัส1 3พิมพ์มาได้เลยจ้ะ1 3อะไรคุณหญิงอยู่นะครับคุณหญิงอยู่นะอ่ะ1 3อะไรครับจับหลักหน่วยก่อน1 3อะไรครับ1 3อะไรนี่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะ1 3อะไรใครรหัส1 3พิมพ์มาด่วนๆเลยจ้า1 3 1 3อะไร1 3 1 3อะไร1 3มาแล้วนะอยู่กันไหม1 3มาแล้วนะคุณรัตดาวันอยู่1 3 1จ้าคุณหญิง1 3 8จ้าคุณอุบลรัศมีอยู่ไหมเนี่ยหรือว่าไปทำงานแล้วอยู่ไหม1 3 4ตัวจริงเสียงจริงมายังถ้ามีมาเนี่ยจะเป็น1 3 4เดี๋ยวตีเลยนะเนี่ยนะครับพอถึงจับแล้วไม่อยู่เนี่ยนะครับ1 3 3เพราะมี1 3 9ด้วยนะครับ1 3 9คุณอัชรานะครับ1 3 1 1 3 3 1 3 8 1 3 9อ้าวคุณดานาก็มาแม่นะครับจะได้กระปุกกันล้านไหมคุณดานาก็มานะครับแม่กระปุกกันล้านจะออกไหมนี่รางวัลที่2แล้วคุณรู้ตัวไหมคุณกำลังจะซ้อมถูกรางวัลที่2แล้วมันจะเป็นจริงให้กับชีวิตคุณด้วยนะมี137ด้วยนะคะ137ก็มีค่ะแม่13มากันเยอะไหนคุณอุบลรัศมีมาไหมเนี่ยนะมาด้วยนะดูซิจะเป็นของเขาไหมจับทุกวัน134มาทุกวันหมายถึงว่ารางวัลออกเกือบทุกวันแต่เขาไม่อยู่จะยิงเขาอยู่ครับแต่เขาจำไม่ได้ว่าตัวเอง134วันนี้จะเป็นของเขาไหมแม่13มากันเยอะมากๆนะครับ131 133 134 137 138 139ขออนุญาตนะครับขอให้เป็นคนที่อยู่คนที่ได้คนที่โดนได้รับรางวัลที่2ไปเลยครับ1 3 1ครับแม่ยินดีด้วยครับ1 3 1ครับยินดีด้วยนะครับคุณอยู่คุณได้คุณได้คุณโดนคุณได้รางวัลที่2นะครับกระปุกเงินล้านรับไปฟินๆอําแบงค์สีฟ้าแบงค์ล้านคุณหยอดรัวๆหยอดรัวๆอ้อยขนลุกอ่ะแสดงโตหน่อยครับ1 3 1ผู้ได้นะครับ1 3 1เป็นใครนะครับรับเลยครับรับเลยนะครับพิมพ์มาเลยครับอ๋อคุณรัตดาวันนะครับแม่1 3 1นะครับรัตคุณรัตดาวันนี่เองมาทุกวันลุ้นทุกวันนะคุณรัตยินดีด้วยกับคุณรัตนะครับแม่รางวัลที่2จับครั้งเดียวจริงๆด้วยขอบคุณมากๆนะครับไม่ต้องจับเยอะนะจับทีเดียวแล้วคนนั้นอยู่เลยนะคะยินดีด้วยกับคุณรัตดาค่ะนะครับคุณรัตดาวันนะครับยินดีด้วยรับรางวัลที่2 inbox มาด่วนๆรัวๆว่าครูขาหนูถูกรางวัลที่2ให้พิมพ์มาแบบนี้นะพิมพ์คำว่าถูกไม่ใช่ถูกไม่พิมพ์คำว่ารับครูขาหนูถูกรางวัลที่5ค่ะครูขาหนูถูกรางวัลที่4ค่ะครูขาหนูถูกรางวัลที่3ค่ะครูครับหนูถูกครูครับผมถูกรางวัลที่2ครับพิมพ์มาได้เลยนะแล้วก็แจ้งมาด้วยว่ารหัสอะไรนะครับแบบนะครับโอ้ยขนลุกนะครับขนลุกจริงๆนะบอกเลยยินดีด้วยกับคุณรัตดาวันเห็นไหมเมื่อไม่ได้วันหนึ่งอีกวันหนึ่งก็ต้องเป็นของเราสำหรับคนที่ยังไม่ถึงเวลาก็ใจร่มๆนะคะแม่มีลุ้นกันอยู่ทุกวันนี่แหละนะครับคุณรัตดาวันยินดีด้วยนะครับ1 3 1ออกไปแล้วต่อไปรางวัลที่1ขอมอบกระปุกเงินล้านให้กับคุณรัตดาวันส่งไปก่อนนะครับยินดีด้วยนะครับ50ล้านออกแล้วจ้าไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ยตู้เราเนี่ยนะครับต่อไปคนที่มีรหัสรางวัลสุดท้ายก็คือรางวัลที่1โอ้ยคนลุกขออนุญาตเอาลอตเตอรี่ชุดใหญ่ออกก่อนจากตำรานะพอสอดไปไว้ในนี้เนี่ยนะครับนี่ก็คือชุดที่1นะครับเห็นไหม20ล้านเบาๆนะครับขออนุญาตเอาออกไปก่อนนะครับออกวางไว้นิดนึงนะครับแล้วก็20ล้านอีกชุดหนึ่งนะสอดไว้ในนี้แล้วเลยครับ
เอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เป้าหมายที่ตัวเองเขียนเอาไว้นะครับใส่กระดาษขออนุญาตนำออกมาก่อนนะครับเอาไว้ได้อย่างนี้สินะทำอะไรไว้คุณก็ได้อย่างนั้นแหละสมาร์ทแอคชั่นกับรีแอคชั่นนี่คือรางวัลที่1นะครับคนที่จะได้รางวัลที่1จากครูในการชิงรางวัลวันนี้คนที่จะถูกรางวัลที่1จากครูเนี่ยคนนั้นเขาจะต้องเป็นแสงสว่างต่อไปครับแสงสว่างให้กับตัวเองแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ง่ายได้ไม่ยากเดี๋ยวครูขอสรุปนะครับคนที่ถูกรางวัลที่1จากครู4วันที่ผ่านมาคนแรกรหัส104คุณตุ๊กจากอุบลใช่ไหมครับคนที่2รหัส107คุณพัทก็คือวันที่2คุณพัทจำจังหวัดไม่ได้ขออภัยนะครับคนที่3นะครับคุณน้ำนะครับรหัส108ได้รางวัลที่1จากครูเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาคนที่4ก็คือเมื่อวานนี้เองคุณตุ้มเหมาทั้งรางวัลที่2แล้วก็รางวัลที่1รหัส049เอ๊ะแบบนี้เหมือนศูนย์มามั้ยไม่แน่ใจนะบอกไม่ได้นะครับมารางวัลที่1มารุ้นกันคนที่ได้จะเป็นแสงสว่างต่อไปให้กับโลกนี้แน่นอนนะครับมาขอให้จับครั้งเดียวแล้วก็ได้เลยนะครับหรือว่าจะจับหลายครั้งแบบบรุษก็เลยจ้านะครับขอให้ได้ขอให้โดดขอให้อยู่ขอให้ได้นะครับมาอ๋อคุณปัสชนบอกอยู่กทมครับแม่ครูคันมือแล้วนะเนี่ยจับรางวัลตั้งแต่รางวัลที่5ถึงรางวัลที่4เนี่ยเอ้ยรางวัลที่5 4 3 2เนี่ยไม่คันมือนะแต่พอรางวัลที่1เนี่ยคันมือเลยนะรัวๆมากนะครับมาบรรลุกันวันที่5นะครับมาดูว่าหลักร้อยเป็นเลขอะไรคุณนุชบอกว่าครูมาสิงร่าง10ก็ดีนะแบบจะให้ครูไปสิงร่างใครครูก็ลำเอียงสิไม่ได้นะครับไม่ได้ลำเอียงไม่ได้มาดูหลักร้อยแล้วหลักร้อยเลขอะไรครับลุ้นรางวัลที่1เฮ้ยเลข0ปล่อยวางนะครับหลักร้อยเลข1แล้วค่ะหลักร้อยเลข1หลักร้อยเลข1อ้อยคนลุกขั้นมือด้วยนะครับอ่ะมาลุ้นหลัก10ครับหลัก10ต้องเป็นเลข0ถึงเลข4เท่านั้น0 1 2 3 4เพราะว่าหลักร้อยเป็นเลข1คุณมีรหัสแค่140สูงสุดอ่ะหลักร้อยเลขอะไรเอ้ยหลัก10ขอให้อยู่ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เขาอยู่ขอให้เขาได้ขอให้เขาโดนนะครับคนที่เป็นแสงสว่างและเหมาะควรเท่านั้นนะครับ1อะไรนี่เลขอะไรเนี่ย16ไม่มีนะครับต้อง10 12 11 12 13 14เท่านั้น16ไม่มีขออนุญาตจับใหม่นะครับแหมเลข6นี่เลขเงินทองใช่ไหมได้ข่าวว่านะครับอ่ะนะครับ1อะไรหลัก10จับใหม่นะครับหลัก10จับใหม่แหมคนที่ขึ้นต้นที่0นี่ปล่อยวางกันเพียบเลยน่ารักมาก1 1จ้ะเฮ้ยจะเป็นคนที่ได้รางวัลที่1มีใครอยู่บ้างแม่คุณเดือนได้รางวัลที่4กูไปอย่าบอกนะว่าคุณเดือนจะได้รางวัลที่1ไปด้วยเนี่ยจะเหมาปะใครรหัส11ครับใครรหัส11เอ้าเมื่อวานคุณเดือนก็ได้ตำราครูป่ะเดี๋ยวขอดูก่อนใครได้ตำราครูอ๋อเมื่อวานคนที่ได้ตำราครูก็คือคุณครูแอดวันนี้ครูแอดไม่มานี่เนาะอ่ะ1111นะครับต่อไปหลักหน่วยครับหลักหน่วย1อะไร1อะไรมาใครอยู่บ้าง11อะไรครับแม่คุณหญิง111นะครับคุณนริดา115คุณเดือน116คุณโอแม่คุณโอก็มานะคะ112อ่ะมาช้าเป็นมั้ยนะครับตะกี้คุณเดือนได้ไปแล้วนะรางวัลที่4อ่ะนะครับ100ล้านนะคะเธอไปอะไรมาเธอไปไหนมาคะคุณโออ่ะ111 112 115 116ใครรหัส11นำหน้าเตรียมตัวรับรางวัลที่1เลยครับเพราะจับครั้งเดียวแล้วอยู่เลยจ้ะจับครั้งเดียวแล้วอยู่เลยค่ะนะครับจับครั้งเดียวแล้วได้เลยนะคะรางวัลที่1คุณจะถูกรางวัลที่1มั้ยวันนี้คุณเท่านั้นนะครับที่เหมาะแล้วก็คู่ควรและจะเป็นแสงสว่างให้กับโลกใบนี้ต่อไปนะครับ111 112 115และ116คุณอัชราพิมพ์มาว่า139ปล่อยวางค่ะน่ารักมากๆสายเสกของครูนี้ปล่อยวางได้เร็วแล้วสิ่งใหม่จะตามมาเร็วมากเช่นกันอ่ะมาลุ้นกันครับค
ครูแอบลุ้นนะคนที่ได้รางวัลจากครูโดยเฉพาะรางวัลที่1เนี่ยไม่ออกง่ายๆนะต้องเป็นแบบคนที่เป็นแสงสว่างจริงๆนะครับโอ้ยคนลุกอ่ะ1อะไร11อะไรนะครับขอให้แสงสว่างนั้นจงอยู่ตรงนี้ได้โปรดอยู่ตรงนี้และรับไปเลยจ้า11อะไร11อะไรมารุ้นกัน116แม่คุณเดือนโอ้ยคนลุกโอ้ยคันมือครูบอกละสัญลักษณ์คันมือเนี่ยครูจะนึกถึงใครไหมตอนนั้นครูยังไม่ได้นึกเลยนะครูว่าทำไมครูต้องคันมือนะนี่เลข6จริงๆนะฮะให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่116นะครับยินดีกับคุณเดือนด้วยนะครับได้รางวัลที่1จากครูไปวันนี้เหมา2รางวัลทั้งรางวัลที่4กระปุกร้อยล้านแล้วก็รางวัลที่1ตำราเล่มนี้โอ้ยเหมาะค่านะครับเมื่อวานได้ทองคำวันนี้ได้ร้อยล้านแล้วก็ได้ตำราครูอีกเธอจะเหมาไปถึงไหนเธอจะคันมือไปถึงไหนเธอจะสิงร่างครูไปถึงไหนคะนี่แหละหลักการของคนที่สิงร่างครูเป็นจริงๆรับไปเลยค่ะรางวัลที่1ยินดีกับคุณเดือนด้วยครับ116ขอให้คนลุกเอาไว้ได้อย่างนี้สินะครับเอาตำราออกไปละนะครับคนลุกจริงๆนะบอกเลยนะครับขออนุญาตจดก่อนทุกอย่างมีเหตุและผลความโชคดีฝึกกันได้ถ้าคุณไม่ฝึกคุณก็ไม่ได้นะครับมันมีเทคนิคนะครับอ้าวคุณเดือนจากสิงห์บุรีนะครับแหมรับรางวัลที่1จากครูไปเลยนะครับ116วันนี้เบิ้ลแล้วเมื่อวานก็049ได้รางวัลที่2กับรางวัลที่1วันนี้116ได้รางวัลที่4กับรางวัลที่1ไม่ธรรมดาขออนุญาตเอาคนที่สิงร่างครูตอนนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้ครูมึนตึ๊บตรงนี้บางคนสิงร่างครูใหญ่เลยนะครับเข้าผิดที่เปล่าเข้าผิดทางมาไม่ได้นะครับอ่ะยินดีกับคุณเดือนด้วยนะครับรางวัลที่1รับไปเลยจ้านะครับลุ้นกันสุดฤทธิ์เลยทีเดียวนะครับอ่ะยินดีด้วยต่อไปมารุ้นนะครับคนที่ไม่มีเลขกันบ้างนะครับคนที่ไม่มีเลขรหัสมาถึงเวลาของเธอแล้วนะคะถึงเวลาของเธอแล้วยินดีกับคุณเดือนด้วยนะครับปังมากนะครับ116วันนี้เธอมาจากคนลุกสิ่งร่างครูหรือเปล่าคุณเดือนตะกี้เนี่ยนะครับแอบสิ่งร่างครูใช่ไหมเออนะครับยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวฮะใครที่สิ่งร่างครูอยู่ตอนนี้ช่วยออกไปก่อนนะคะเพราะตอนนี้หนักมากนะครับออกจากร่างครูเลยนะครับออกไปก่อนใจร่มๆใจเบาๆเข้าผิดที่เข้าไม่ได้นะคะเออนะครับมันจะมึนตึ๊บตรงนี้ล้อเล่นคุยกันเล่นๆอย่าไปซีเรียสนะครับเออนะครับคุณเดือนไม่ธรรมดานะบอกเลยต่อไปรางวัลพิเศษรางวัลที่3รางวัลพิเศษมี3รางวัลนะครับคนที่ไม่มีรหัสก็ลุ้นนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตเก็บแก้วออกอุปกรณ์ออกรางวัลเลขท้ายและอุปกรณ์รางวัลที่1นะครับเก็บไปก่อนต่อไปเป็นการออกรางวัลเกมนี้เป็นเกมที่คนที่โชคดีจริงๆเท่านั้นเพราะว่าอยู่ที่หน้าจอของครูเป็นหลักบางคนบอกครูขาหนูส่งมาแล้วจริงๆนะเลข3ตัวแต่มันไม่ขึ้นน่ะนะคะบางคนบอกว่าส่งมาแต่มันดีเลย์มาขึ้นตรงที่อยู่ตรงที่ครูอ่านพอดีไม่มีอะไรบังเอิญหรอกคนที่เหมาะสมเท่านั้นแหละถึงจะถูกรางวัลนะครับเมื่อไม่ได้สิ่งนี้สิ่งใหม่จะปรากฏปล่อยวางให้เร็วแล้วคุณจะได้รู้จะปล่อยวางไหมปล่อยวางนะครับอ่ะเกมชิงรางวัลที่3นะครับรางวัลที่3ครูคืออะไรนะครับรางวัลที่3ของครูก็คือรางวัลที่3ของครูก็คือ
กระปุกเงิน500ล้านนี่เองนะครับม่วงดูดซับนะครับม่วงดูดซับนะครับม่วงดูดซับนะขอจดไว้ก่อนเดี๋ยวลืมรางวัลตัวเองนะครับก็มาเอาหน้างานนี่แหละจะได้รู้ว่าเหมาะไหมให้ใครได้บ้างนะครับดีไหมวิธีการเล่นเกมกับครูนะครับสำหรับคนที่ไม่มีรหัสแล้วก็มีรหัสสามารถเล่นด้วยกันได้อันนี้คือรางวัลพิเศษรางวัลที่3คุณมาซ้อมถูกรางวัลพิเศษรางวัลที่3แม้เหมือนถูกรางวัลที่3มันนะครับวิธีการเล่นเกมของครูคุณจะได้รางวัลที่3จากครูไปหรือรางวัลที่2รางวัลที่1ที่เป็นรางวัลพิเศษเนี่ยนะครับวันนี้นะครับเล่นเกมกับครูง่ายๆนึกถึงตัวเลข3หลักเอาไว้นะครับในใจอย่าเพิ่งส่งมานะคะอย่าเพิ่งส่งมานะครับครูจะเฉลยครูรอเรือจอห์นนี่พูดให้ชัดภาษาไทยนะครับครูจะเฉลยจากเลขหน้าหนังสือของครูถ้าครูเปิดมาสมมติว่าครูบอกว่าครูจะเฉลยหน้านี้นะครับครูจะเฉลยหน้านี้คุณก็ต้องเดาได้แล้วว่าหน้านี้หน้าคู่หรือหน้าขี้ใช่ไหมหน้าเลขคู่หรือหน้าเลขขี้นะครับถ้าเลขท้ายของคุณที่คุณส่งมานะครับหลักหน่วยตรงกับเลขท้ายหนังสือของครูคนแรกคนนั้นจะได้รางวัลในเกมนั้นไปเลยขออนุญาตดอกจันนะครับดูหน้าจอโทรศัพท์ของครูเป็นหลักเท่านั้นใช้หน้าจอของครูเป็นหลักเพราะว่าเวลาคุณส่งคอมเมนต์มาพร้อมๆกันเนี่ยสัญญาณดีเลย์บ้างสัญญาณไม่โชว์บ้างคอมเมนต์ของคุณไม่อยู่บ้างบางทีคุณอาจจะตอบถูกแต่ว่าไม่ขึ้นหน้าจอครูก็ได้ในช่วงที่ไลฟ์สดตอนนี้แต่พอเวลามาดูทบทวนทำไมขึ้นเพราะว่ามันเป็นสัญญาณดีเลย์ครับเวลาไลฟ์สดหน้าจอครูจะไม่เหมือนหน้าจอคนอื่นเพราะฉะนั้นครูจะยึดหน้าจอโทรศัพท์ของครูเป็นหลักเท่านั้นเข้าใจตรงกันนะคะในเมื่อครูเปิดไว้แล้วครูก็ขอบอกว่าครูจะเอาหน้านี้เฉลยหน้านี้เฉลยนะครับขออนุญาตจดเฉลยไว้ก่อนนะครับขออนุญาตจดเฉลยไว้ก่อนนะนึกตัวเลขเอาไว้นะครับนึกตัวเลขเอาไว้ดีๆนะครับรางวัลที่3แม่คุณวิบมาพอดีเลยใช่ไหมนะครับใจร่มๆนึกตัวเลขไว้ก่อนช่วยพิมพ์คำว่าชิงรางวัลพิเศษรางวัลที่3หน่อยครับช่วยพิมพ์คำว่าชิงรางวัลพิเศษรางวัลที่3กันหน่อยครับอย่าเพิ่งส่งตัวเลขนะครับพิมพ์คำว่าเบรกก่อนเพราะบางคนส่งมาก่อนแบบนี้ไม่ได้นะคะเบรกนะครับเบรกอย่าเพิ่งส่งตัวเลขมาเบรกก่อนเบรกนะยังไม่ถึงเวลาครูยังไม่ได้ส่งสัญญาณเลยนะครับห้ามส่งมาก่อนนะคะที่รักนะเบรกไว้ก่อนพิมพ์คำว่าเบรกหน่อยเบรกนะครูขออนุญาตเห็นคำว่าเบรกก่อนถ้าครูเห็นคำว่าเบรกแสดงว่าเข้าใจตรงกันนะเพราะครูยังไม่ได้ส่งสัญญาณเลยนะเบรกม่วงดูดซับม่วงดูดซับจะเป็นของใครนะครับจะเป็นของใครคนนั้นเหมาะและคู่ควรอย่างแรงนะครับอย่างแรงนะครูจะส่งสัญญาณเริ่มเกมชิงรางวัลพิเศษรางวัลที่3ณบัดนี้นะครับครูส่งสัญญาณไปแล้วนะครับส่งสัญญาณไปแล้วนะครับส่งตัวเลขมาได้เลยโคดกรคณิฐา222นะครับโคดกร222ครูน้ำมนต์112นะครับคุณจ๋า058คุณใจ126คุณอุ734คุณหญิง038โค้ชจิรัตโค้ชจิว112คุณตู่178คุณหญิงส่งแค่ครั้งเดียวนะครับห้ามส่ง2ครั้งนะส่งได้คนละครั้งปรับฟาวก่อนคุณสุ077คุณตุ๊ก124คุณณัฐนันท์116นะ
ครูแอด222คุณพัด446ส่งได้แค่คนละครั้งนะครับคุณหญิงห้ามส่งอีกนะครับฟาวแล้วนะคุณอมรรัศมี134คุณเดือน444คุณปู118คุณวรินนันท์123คุณมนทวี257คุณเจี๊ยบ068ที่ครูอ่านมาเนี่ยยังไม่มีใครถูกเลยนะคุณวรพาน126ส่งแค่คนละครั้งนะครับส่งแค่คนละ1รอบใครส่งเกินปรับฟาวคุณโมยซ่านะครับ189คุณกิติยา114คุณชานทาดา789คุณมนัสนันท์124คุณบุญรักษา082คุณอู้อู๋110แม่ด็อกเตอร์มาอีกแล้วนะด็อกเตอร์มาอีกแล้วนะครับด็อกเตอร์มาอีกแล้วเลขนี้เป็นของเธอจริงๆนะด็อกเตอร์เธอมาเหมาม่วงดูดซับของครูไปอีกแล้วด็อกเตอร์อุ๋อูจากเมืองลพบุรีโอ้ยขนลุกเธอเหมาม่วงดูดซับจริงๆแน่น้องสาวของคุณเวฟเนี่ยนะมาตลอดเวนะครับมาตลอดเวมาดูซิครูเฉลยอะไรครูคั่นเอาไว้ให้แล้วนะครับนี่เลขอะไรเฉลยอยู่ตรงไหน60นะครับ60หน้าจอของครูที่ครูอ่านนะครับเลข0คนแรกก็คือดร.อู๋อู๋นี่เองนะครับดร.อู๋อู๋พิชยาภาพิชภานะครับตอบมา110ยินดีกับดร.อู๋อู๋ด้วยครับแม่ตอนเล่นเกมตอนกลางคืนเธอก็ได้ม่วงดูดซับไปน้องสาวของคุณวิฟนั่นเองนะครับดร.อู๋อู๋แม่ส่งน้องสาวมารับรางวัลตลอดนะม่วงดูดซับเนี่ยนะครับดร.อู๋อู๋รับไปเลยจ้าม่วงดูดซับนะครับใครถูกรางวัลจากครูให้อินบ็อกซ์มาบอกที่ครูนะว่าได้รางวัลที่เท่าไหร่เป็นรางวัลอะไรรางวัลพิเศษไหมนะครับแจ้งมาด้วยแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาก่อนเที่ยงวันนี้นะครับดร.อู๋อู๋ยินดีด้วยครับพี่สาวอยู่ไหมวันนี้พี่สาวมาไหมนะครับแม่นะครับพี่สาวมาไหมพี่สาวมาไหมนะครับแม่พี่สาวเย่ๆสำเร็จสมหวังได้ม่วง2ม่วงเลยนะแล้วก็เป็นเลขนี้ด้วยต้องเป็นเลขนี้เท่านั้นน่ะเขาได้จริงๆนะคะด็อกเตอร์เอารับไปเลยจ้า500ล้านเอาไปแบ่งกับพี่สาวนะคะพี่สาวอยู่ไหมพี่สาว พี่สาวครับผมเป็นหนุ่มแล้วครับใช่ป่ะนะครับพี่สาวรับไปเลยนะครับ110เย่ๆเย่ๆเย่ๆเย่นะครับรับรางวัลพิเศษรางวัลที่3จำชื่อรางวัลตัวเองด้วยนะตอนนี้คือรางวัลพิเศษนะไม่ใช่รางวัลปกติรางวัลพิเศษรางวัลที่3เธอถูกรางวัลที่3แล้วนะคะยินดีด้วยค่ะพี่สาววิบบอกว่าเน็ตไม่ค่อยดีค่ะนะดร.อู๋อู๋บอกว่ารับตะนะครับยินดีด้วยนะคะบัดต่อไปรางวัลที่2ไว้คนลุกรางวัลที่2ครูขออนุญาตเฉลยหน้าฝั่งนี้บ้างหน้าฝั่งนี้นะครับหน้าฝั่งนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตบอกนิดนึงบางคนส่งคอมเมนต์มาแต่ว่าครูไม่เห็นเนี่ยแสดงว่าหน้าจอครูไม่เจอนะครูอ่านตามนั้นจริงๆนะครูอ่านตามหน้าจอจริงๆนะครูแคปเจอร์ไว้แล้วนะครับไว้คนลุกอ่ะหน้านี้นะครับครูขออนุญาตเฉลยหน้านี้นะคะหน้าฝั่งนี้ขออนุญาตย้ำนะครับดูคอมเมนต์หน้าจอโทรศัพท์ของครูเป็นหลักเท่านั้นเพราะว่าบางทีอาจจะสัญญาณดีลงดีเลย์นะครับสัญญาณดีลงดีเลย์นี่ถูกรางวัลที่2รางวัลที่2ก็คือกระปุกทองคำเนี่ยกระปุกพันล้านโอ้ยคนลุกใครจะได้กระปุกทองคำไปแม่พูดไปนี้แบบโอ้ยทองคำนี่จะไปหาคุณมานะครับกระปุกพันล้านนะครับบอกเลยนะคุณได้แบงค์พันแล้วคุณก็เก็บดูซิว่าจะได้พันล้านมั้ยนะครับแม่ขอบอกนะครับถ้าเน็ตดีเลย์นี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยส่งมาแล้วคอมเมนต์ไม่เห็นนะคะนะครับกูอ่านตามนั้นจริงๆค่ะยินดีด้วยกับ500ล้านแรกค่ะอ๋อคุณหนิงบอกว่าส่ง500แต่แรกกับครูไม่เห็นก็ปล่อยวางดีมากนะคะลูกศิษย์ครูต้องรู้จักปล่อยวางเพราะว่าเน็ตดีเลย์นะคะครูก็อ่านทุกคอมเมนต์ที่โชว์เลยนะคะต่อไปชิงรางวัลพิเศษรางวัลที่2ช่วยกันพิมพ์มาหน่อยนะครับอย่าเพิ่งส่งตัวเลขมานะชิงรางวัลพิเศษรางวัลที่2นะครับสีทองคำนะครับสีทองคำบางคนส่งมาแล้วแต่ครูไม่เห็นหน้าจอครูไม่ปรากฏ
ก็อย่าเพิ่งหน่อยนะครับต่อไปนะครับมีใครส่งมาแล้วบ้างนะครับเริ่มเกมชิงรางวัลพิเศษรางวัลที่2นะครับไม่ใช่รางวัลที่3นะครับรางวัลที่2นะครับรางวัลที่2รางวัลที่2นะครับปุกทองคําพันล้านแม่ใครที่พูดกับตัวเองว่าได้เป็นเศรษฐีพันล้านพันล้านเนี่ยนะครับมาดูซิขอดูหน้าพันล้านหน่อยซินะครับแม่รางวัลที่2ครับไม่ใช่รางวัลที่3นะรางวัลที่2เพราะรางวัลที่3นี่ออกไปแล้วค่ะนะครับนี่คือรางวัลพิเศษรางวัลที่2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 นะครับใครเห็นตัวเลขแล้วส่งมาได้เลยครับส่งมาได้เลยครูอ่านตามหน้าจอของครูเป็นหลักข้อความของครูไปแล้วนะครับโคดกร213นะครับครูน้ำมนต์333คุณตุ๊กเนโก183ครูแอด227คุณอุ437คุณใจชนมณี129ครูขั้นหน้าไปแล้วครับคุณหนิง755ครูจิรัตน์112ครูขั้นหน้าไปแล้วครับคุณนันทนา066คุณหญิง112คุณตู่179คุณเพน449คุณมนัสนันท์125คุณดา160คุณชนนิสา081อ่ะมีคนถูกแล้วครับคุณชนนิสา081ขออนุญาตแคปหน้าจอนะครับหน้าจอที่ครูเห็นตามนี้จริงๆนะเพราะครูส่งสัญญาณไปแล้วอ่ะครูขั้นหน้านี้เอาไว้ครับครูขั้นหน้านี้เอาไว้นะครับเฉลยหน้านี้นี่101101นะครับคนที่ตอบเลข1หน้าจอของครูปรากฏคนแรกก็คือคุณชนนิสาดูอะไรนะดอกจันลีป่ะคุณชนนิสาดอกจันลีนะครับตอบมาว่า081ยินดีด้วยนะครับเลข1ตรงกับครูคนแรกหน้าจอปรากฏคนต่อมาเป็นคุณมยุรี221อันนี้หน้าจอครูนะเห็นไหมนะครับคนที่ถูกคนแรกก็คือคุณชนนิสานะครับ081ยินดีด้วยกับรางวัลที่2นะครับรับไปเลยนะครับ 1,000 ล้านบาทจากกระปุกเงินล้านนะครับไปได้เลยกระปุกพันล้านนะครับคุณชนนิสาขออนุญาตจดไว้ก่อนแม่ถูกรางวัลที่2นะฮะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับคุณชนนิสานะครับแม่ปังเวอร์มากๆนะครับบอกเลยปังเวอร์ขอให้คนลุกคนลุกคนลุกรับไปเลยจ้าพันล้านนะครับต่อไปรางวัลที่1นะครับรางวัลพิเศษรางวัลที่1นะครับรางวัลพิเศษรางวัลที่1ก็คือกระปุกเงินล้านนี่เองนะหลายคนก็แอบกรี๊ดเลยนะแอบกรี๊ดเลยนะมาแล้วครับมาแล้วคนลุก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 อะนะครับมาใครจะได้รางวัลพิเศษรางวัลที่1วันนี้สาวนี้จะเป็นของผู้ใดผู้นั้นจะได้รับแล้วนะครับช่วยพิมพ์คำว่าช่วยพิมพ์คำว่าลุ้นเกมก็ได้นะครับแบบลุ้นเกมชิงรางวัลพิเศษรางวัลที่1นะครับ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 ช่วยพิมพ์กันมาก่อนนะครับถ้าใครเห็นข้อความของครูอันนี้ข้อความของครูเองนะถ้าครูส่งข้อความไปว่าเริ่มเกมชิงรางวัลพิเศษรางวัลที่1แล้วให้คุณส่งตัวเลขมาได้เลยโอ้ยอย่าพึ่งครับครูยังไม่ได้เฉลยไว้เลยซอรี่เบรกไว้ก่อนนะครับเบรกไว้ก่อนลืมเฉลยมาเบรก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 นะครับขออนุญาตเบรกก่อนนะลืมเฉลยขออนุญาตนะครับเบรกก่อน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 ช่วยพิมพ์คำว่าเบรกให้ครูหน่อยเร็วเบรก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 เพราะครูยังไม่เฉลยเลยครูต้องเฉลยไว้ก่อนนะครับพิมพ์คำว่าเบรกให้ครูหน่อยนะครับพิมพ์คำว่าเบรกให้คุณหน่อยขอบคุณคุณน้ำนะครับช่วยพิมพ์คำว่าเบรกให้คุณหน่อยเพราะครูยังไม่บอกเลยว่าครูจะเอาหน้าไหนนะครับครูจะเอาหน้าไหนขอบคุณมากครับครูจะเฉลยหน้าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้
ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับครูจะเฉลยหน้าฝั่งนี้นะครับเปิดมาแล้วโอ้ยเปิดมาแล้วก็เอาเฉลยหน้านี้เลยสิจะไปเฉลยหน้าไหนล่ะนี่คือรางวัลพิเศษรางวัลที่1นะเออนะครับรางวัลพิเศษรางวัลที่1นะครับเบรกอยู่เด้อเบรกอยู่เด้อเจ้าเด้ออ่ะใครพร้อมแล้วส่งตัวเลขมาได้เลยครับอ่ะคุณละพัสรินทร์124คุณสาวิตรี287คุณน้ำมนต์112มีคนถูกแล้วครับคนที่ถูกรางวัลพิเศษรางวัลที่1รับกระปุกเงินล้านไปก็คือมาดูเฉลยก่อนครับมาดูเฉลยก่อนมาดูเฉลยกันครูคั่นเอาไว้แล้วครับจะบอกว่าเลขเนี้ยตอนที่ครูเปิดมาปุ๊บเนี่ยครูตกใจเลยนะนี่คือเลขเฉลยของรางวัลพิเศษรางวัลที่1วันนี้ครับอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมนี่เลขอะไรครับคุณเห็นไหมเลขอะไรแช่นานๆหน่อยขนลุกมากนี่คือรางวัลพิเศษรางวัลที่1เลขที่ออก104คนที่ตอบถูกคนแรกหน้าจอของครูก็คือคุณรับพัสรินนะครับคุณรับพัสรินทร์124นะครับอ่ะครูแคปหน้าจอก่อนนะครับแคปไปแล้วอ่ะให้ดูเลยนะครับคอมเมนต์ของครูเนี่ยนะโทรศัพท์ของครูนะครับนี่พอครูพิมพ์คำว่าเริ่มเกมชิงรางวัลพิเศษรางวัลที่1นะครับคอมเมนต์ของครูคนที่ตอบมาคนแรกแล้วลงท้ายเป็นเลข4ก็คือคุณรพัสรินนะครับคุณรพัสรินตามมาด้วยคุณสาวิตรีนี่287แต่ว่าคนที่ถูกคนแรกก็คือคุณรพัสรินนะครับ124ยินดีด้วยนะครับคุณถูกรางวัลพิเศษรางวัลที่1วันนี้แล้วไอ้คนลุกคนลุกคนลุกรับไปเลยครับกระปุกเงินล้านแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาที่อินบ็อกซ์เพจครูถ้ามีไลน์ก็ส่งมาที่ไลน์ที่ใดที่1ก่อนเที่ยงวันนี้แจ้งด้วยว่าถูกรางวัลอะไรรางวัลพิเศษหรือเปล่าหรือรางวัลอะไรแจ้งมาด้วยนะครับยินดีด้วยครับส่งไปเลยจ้าล้าน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 โอ้คนลุกมากโอ้ยคนลุกเพราะเฉลยคือ104นะคุณตุ๊กอยู่ไหมรู้ไหมวันนี้เฉลย104นะจ๊ะรางวัลพิเศษเนี่ยเออนะคุณตุ๊กสงสัยไปทำงานอยู่มั้งยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับคุณอะไรเราเนี่ยจะแป๊บนึงคุณหญิงบอกว่าทายถูกค่ะครูไม่เห็นไม่เป็นไรค่ะเย่ๆสำเร็จเออมีคนทายถูกหลายคนนะยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวครูหาชื่อคนที่ถูกแป๊บนึงนะลืมจดชื่อเขาตะกี้นี้นะคุณรพัสรินเนาะอ่ะลืมจดชื่อวันนี้จะมีรางวัลพิเศษพิเศษไหมนะถ้าใครคิดว่าวันนี้มีรางวัลพิเศษพิเศษรางวัลที่1ช่วยพิมพ์คำว่ารางวัลถูกรางวัลพิเศษพิเศษรางวัลที่1หน่อยนะรู้จักไหมพิมพ์คำว่าถูกรางวัลพิเศษวรรคพิเศษรางวัลที่1นะครับมามาลุ้นกันอีกได้นะครับถ้าส่งกันมาเยอะเดี๋ยวจะมีรางวัลพิเศษพิเศษรางวัลที่1ให้นะครับละพัดสรินนะครับยินดีด้วยกับคุณรพัสรินทร์นะครับแม่ถูกรางวัลที่1พิเศษไปด้วยนะครับบางคนบอกว่าครูขาหนูส่ง104มาแต่ครูไม่เห็นหน้าจอของครูเป็นหลักนะครับหน้าจอของครูเป็นหลักนะจ๊ะที่รักนะยินดีด้วยนะครับต่อไปการซ้อมถูกรางวัลพิเศษพิเศษรางวัลที่1โอ้โหพิเศษเยอะมากโอ้ยคนลุกนะครับรางวัลพิเศษพิเศษคืออะไรรู้กันอยู่แล้วใช่มั้ยนะครับรางวัลพิเศษของครูวันนี้ไม่ธรรมดาบอกเลยเพราะเนื่องจากว่าเป็นรางวัลปิดหลักสูตรเนี่ยครับเป็นรางวัลปิดหลักสูตรนะครับวันนี้หลักสูตรวันสุดท้ายหลักสูตรจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตรางวัลพิเศษพิเศษของครูจะประกอบไปด้วยนี่ครับรางวัลพิเศษพิเศษนะครับรางวัลพิเศษพิเศษประกอบไปด้วย3สิ่งนี้นะครับเห็นไหมครับม่วงดูดซับทองคำพันล้านแล้วก็ตำราคู่มือโปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิตกรีดรัวๆเอ็มรัวๆโอ้ยขนลุก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 มากนี่คือรางวัลพิเศษพิเศษนะครับ
รางวัลปิดหลักสูตรจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตหลักสูตร5วันนะครับรับไปเลยจ้า3รางวัลพร้อมกันเลยจ้านะครับคนลุกคนลุกคนลุกคนที่ได้รางวัลพิเศษพิเศษรางวัลที่1วันนี้จะต้องไปเป็นแสงสว่างให้กับโลกใบนี้ต่อไปแน่นอนนะครับรางวัลพิเศษพิเศษสำหรับวันนี้จะเป็นของคนที่ได้เป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นต่อไปแน่นอนครับเมื่อวานคนที่ได้รางวัลพิเศษพิเศษรางวัลที่1ไปก็คือครูแอดจากพิษณุโลกอันนี้คู่ควรมากๆนะครับคู่ควรมากๆเพราะว่านะครับเขาฝึกจิตตัวเองจริงดีจริงๆนะครูแอดแล้วก็บางวันเอาตำราครูไปรับพลังงานจากธรรมชาติก็เอาตำราครูไปแล้วถ่ายรูปมาให้ดูว่าวันนี้พาหนังสือครูไปรับพลังงานที่ทุ่งทานตะวันมาค่ะนะครับแล้วก็เก็บแบงค์ล้านได้เยอะมากนะครับเก็บแบงค์ล้านที่เรียงแล้วก็วางหนังสือวางกระปุกครูสวยงามมากผลพลังงานของเขาเนี่ยเขาได้รางวัลพิเศษรางวัลพิเศษเพียงแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงจากการที่เขาส่งรูปมาให้ครูดูนะพอวันถัดมาปุ๊บนี่เลยจ้าได้รางวัลพิเศษพิเศษรางวัลที่1ไปเลยเมื่อวานนี้วันนี้คนที่เหมาะและครูควรจะได้รางวัลพิเศษพิเศษรางวัลที่1ของครูก็จะต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะเขาเหมาะแล้วก็ครูควรจริงๆโอ้ยคนลุก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 จริงๆมาดูซิว่ารางวัลพิเศษพิเศษรางวัลที่1วันนี้รางวัลใหญ่สุดมีอะไรบ้าง1กระปุกเงินม่วงนะครับเงินม่วงดูดซับเดี๋ยวครับ500ล้านบาท500ล้านบาทไม่พอสำหรับชีวิตคุณเพราะคุณเป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่รับไปอีกกระปุกทองคำ 1,000 ล้านบาทเดี๋ยวครับเพื่อไปเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นต่อไปคุณก็ต้องมีทรัพย์เดี๋ยวครับเพื่อช่วยเหลือคนต่อไปได้อีกแล้วก็มีตำราของครูเพื่อไปให้คุณได้จูนจิตของคุณฝึกจิตของคุณอย่างมีวินัยและคุณจะได้เป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่เหมาะและคู่ควรจริงๆสำหรับคุณเอ็มรัวรัวเอ็มรัวรัวนะครับเอ็มรัวรัวนะครับเอ็มรัวรัวนะครับโอ้ยคนลุกคนลุกคนลุกนะครับไม่อยากนึกว่าถึงใครขอให้เป็นกลางนะครับเป็นกลางไม่ต้องสิงร่างครูก็ได้นะไม่ต้องสิงร่างครูก็ได้นะครับขออนุญาตวางรางวัลพิเศษพิเศษรางวัลที่1ไว้ก่อนนะครับขออนุญาตยึดหน้าจอของครูเป็นหลักเท่านั้นขออนุญาตยึดหน้าจอของครูเป็นหลักเท่านั้นถ้าคอมเมนต์ของคุณมาแล้วแต่ไม่ขึ้นหน้าจอของครูคุณต้องปล่อยวางนะครับเพราะว่าสัญญาณดีลงดีเลย์ต้องเข้าใจนี่คือการไลฟ์สดนะครับนี่คือการไลฟ์สดโอ้ยคนลุกนะจริงๆคนลุกมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจดนิดนึงเอ้านะครับจดผิดบรรทัดตะกี้นี้คนลุกนะครูขออนุญาตเฉลยหน้าฝั่งนี้ครับหน้าฝั่งนี้ใจร่มร่มเพราะว่ารางวัลพิเศษพิเศษรางวัลที่1นี้จะเป็นของคนที่คู่ควรเท่านั้นและคู่ควรจริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับคนที่จะได้รางวัลพิเศษพิเศษแม็กเบิ้ลเบิ้ลพิเศษเลยนะไม่ธรรมดานะครับก็คือคนที่ตอบเลขท้ายเลขนี้คนแรกครับขออนุญาตอ่านครับคุณธนิชา115คุณดวงพร157ครูแอด027คดกร225คุณจ๋า159ครูน้ำมนต์113คุณอุ233คุณหนิง111เย้นะครับยินดีด้วยนะครับคนที่ตอบถูกคนแรกหน้าจอของครูก็คือมาดูเฉลยก่อนจะได้รุ้นกันไปนะครับแอบกรี๊ดแอบกรี๊ดแอบกรี๊ดบอกเลยนะครับ
แอบกรีดนี่คือรางวัลพิเศษพิเศษของคุณนะครับรางวัลพิเศษพิเศษรางวัลที่1จะเป็นใครไปไม่ได้091ก็คือคุณหนิงนะครับหน้าจอของครูขึ้นคนแรกมาเป็นพยานร่วมกันครับเป็นพยานร่วมกันอ้าวเดี๋ยวขอเลื่อนหน้าจอก่อนนะครับนี่คือข้อความของครูนะครับครูพิมพ์ไปว่าเริ่มเกมชิงรางวัลพิเศษพิเศษรางวัลที่1นะครับก็ไล่มาตั้งแต่คุณธนิชาคุณดวงพรนะครับครูแอดนะครับยังไม่มีใครตอบเป็นเลข1เดี๋ยวมาดูครูแอดตรงนี้ครูแอดก็ยังเป็นเลข7อยู่นะครับโค้ดกรคุณจ๋าครูน้ำมนต์113ยังไม่เป็นเลข1นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็มาเป็นคุณอะไรครับคุณอู233แล้วก็คุณหนิงเลยนะครับคุณหนิง111คนแรกแล้วก็ตามด้วยคุณปู126แล้วก็คุณเพน999เพราะฉะนั้นคุณหนิงคู่ควรและเหมาะค่าจริงๆครับเพราะว่า เขาฝึกจริงนะครับวันก่อนเขาก็ได้รางวัลจากครูไปนะครับวันก่อนก็ได้รางวัลจากครูไปนะครับฝึกจริงอะไรจริงก็ได้เยี่ยงนี้แหละนะครับยินดีด้วยกับคุณหนิงนะครับ111เลขรางวัลชีวิตของคุณจริงๆเพราะว่าคราวที่แล้วที่เธอได้3ตัวตรงเธอก็ตอบ111นะครับแล้วครูก็เฉลย111วันนี้เธอก็ยังเอาเลข111มาเพื่อชิงรางวัลพิเศษพิเศษกับครูอยู่โอ้ยเหมาะค่าและคู่ควรครับคุณหนิงจากเมืองกาฬสินธุ์เองหนิงวัชริยานะครับยินดีด้วยนะครับเวลาเขาไปไหนเขาเอาตำราครูไปเหมือนกันนะนะครับจำภาพได้เลยวันนั้นพาน้องชายใช่ไหมไปเที่ยวบนยอดเขาสูงนะครับพาน้องชายไปถ่ายรูปนะครับน้องชายตัวเล็กๆอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปเราตำราครูไปด้วยนะครับแล้วน้องชายบางทีก็มาถามพี่สาวพี่สาวครับจะเอาไหมครับเนี่ยวันนี้ผมได้มาเอาอะไรเหรอคะนะพี่สาวถามน้องชายน้องชายก็นี่นะครับหยิบให้ดูนี่คือแบงค์ล้านครับนะครับพี่สาวจะเก็บไปไหมครับนี่นะครับเก็บไว้สิคะกรี๊ดรัวๆขนลุกขนลุกขนลุกอ่ะยินดีด้วยกับคุณหนิงนะครับวัชยาฝึกจริงได้จริงคุณหนิงได้ทั้งตำราครูไปได้ทั้งกระปุกม่วงดูดซับโอ้ยขนลุกนะครับแล้วก็ได้กระปุกทองคำนะคนที่ได้เขาต้องเหมาะคู่ควรคนไหนยังไม่ถึงเวลาก็เรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางเลขตองหนึ่งเนี่ยเป็นเลขของคุณหนิงจริงๆครับเขาได้รางวัลเพราะเลข111เนี่ยมาหลายครั้งละนะครับยินดีกับเขาจริงๆสำหรับคนที่ส่งมาแต่ว่าหน้าจอครูไม่ขึ้นก็เรียนรู้เข้าใจให้ปล่อยวางนะครับยังไม่ถึงเวลาอ่ะขอมอบรางวัลพิเศษพิเศษรางวัลที่1ให้กับคุณหนิงนะคุณหนิงบอกใจสั่นมือสั่นเลยค่ะอ๋อจริงครูยังสั่นเลยอ่ะรับไปเลยจ้านะครับรับไปเลยจ้ารับไปเลยจ้านะครับมายินดีด้วยนะครับมาคนลุกปังๆนะครับขออนุญาตเก็บรางวัลไว้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับยินดีด้วยกับคนที่ถูกรางวัลนะครับทั้งรางวัลที่5รางวัลที่4รางวัลที่3รางวัลที่2รางวัลที่1แล้วก็ถูกรางวัลพิเศษรางวัลที่3รางวัลที่2รางวัลที่1แล้วก็ถูกรางวัลพิเศษพิเศษรางวัลที่1ทุกๆคนด้วยนะครับคุณทำบุญอะไรมาทำให้คุณโชคดีแบบนี้พวกเราทุกคนขออนุโมทนาในบุญกุศลนั้นแล้วก็ขอยินดีสาธุบุญในบุญกุศลนั้นที่ทำให้คุณโชคดีแบบนี้แล้วพวกเราทุกคนก็ขอก๊อปปี้ความโชคดีทั้งหมดทั้งมวลเหมือนของคุณแล้วก็เหมือนของคนอื่นบนโลกใบนี้เข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราทุกคนเช่นกันนะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คือใครครับก็คือพวกเราทุกคนนี่แหละเปิดใจรับความโชคดีฝึกฝนเหมาะสมคู่ควรจะเป็นของคุณนะครับขอบคุณทุกพลังงานดีๆนะครับวันนี้วันสุดท้ายของหลักสูตรจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตหลักสูตร5วันไปแล้วนะครูขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาเรียนรู้แล้วก็ฝึกตัวเองฝึกทั้งฝึกจูนจิตตัวเองฝึกกระแสจิตตัวเองเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้มีความสุขกับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นง่ายๆเดี๋ยวความโชคดีความสำเร็จอย่างอื่นก็จะเข้ามาคุณเองเมื่อทำมิ่งเวลาเหมาะสมเมื่อพลาดสิ่งนี้คุณต้องปล่อยวางให้เร็วแล้วสิ่งใหม่จะปรากฏให้คุณเห็นทันทีเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางครูก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรจูนกระแสจิตเปลี่ยนชีวิตตลอดทั้ง5วันนี้จะทำให้คุณเป็นคนใหม่เปลี่ยนชีวิตให้ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในปี2562นี้ขอให้คุณมีความสุขสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่นะเป็นปีของคุณจริงๆนะครับปี2562คุณได้ทั้งความสุขความสำเร็จใครที่ยังไม่ได้จับเงินล้านสักทีก็ปีนี้แหละปี2562คุณได้จับเงินล้านแน่นอนครับขอให้คุณมีความสุขตลอดทั้งปีคนโชคดีอยู่ที่ไหนคนคนนั้นคือคุณนะครับ Miracle
come to you ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ bye bye see you next time ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาด้วยนะคะแจ้งด้วยว่าถูกรางวัลอะไรเพราะวันนี้แจกไปกี่รางวัลเนี่ยแจกไปกี่รางวัล5 9 รางวัลแม็กปิดท้ายหลักสูตรแจกไป9 รางวัลวันนี้ครูก็ต้องนั่งแพ็คทั้ง9 กล่องเลยทีเดียว9 รางวัลใช่ไหม5ถูกไหมเนี่ยถูกนะครับบายบายครับ See you next time ขอบคุณทุกคนนะครับคนไหนยังไม่ถึงเวลาก็ไม่เป็นไรเรียนรู้เข้าใจปล่อยวางนะครับเดี๋ยวสักวันจะเป็นรางวัลชีวิตให้กับคุณนะครับ